สวทช.วิทย์สัญจรนะคะประจำปี2563นี้นะคะในหัวข้อนวัตกรรมสร้างสรรค์พันธมิตรร่วมใจล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะดิฉันนางสาวนิตยาบำรุงราชนะคะก็ยินดีที่ได้เจอทุกท่านในวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อการสัมมนาเซสชันในวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และท่องเที่ยวในรูปแบบดิจิทัลนะคะเราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยีด้านไอทีเนี่ยกับข้อมูลวัฒนธรรมเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้ยังไงไอทีจะเข้ามาช่วยยังไงให้ข้อมูลวัฒนธรรมของที่ทุกท่านมีอะค่ะอาจจะเป็นของเก่าเก็บที่มีอยู่วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ท่านมีอยู่เนี่ยจะเข้ามาช่วยยังไงที่จะเก็บอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญหายและสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดตอนนี้โลกมันกว้างไกลมากเนาะแค่คลิกเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกแห่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าทีมนักวิจัยจาก Nextech นะคะศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเนี่ยค่ะเขาจะเอาเทคโนโลยี IT มาช่วยให้ข้อมูลวัฒนธรรมเนี่ยมีคุณค่าขึ้นมาได้อย่างไรนะคะขออนุญาตแนะนำทีมวิทยากรวันนี้นะคะจะเป็นทีมนักวิจัยและพัฒนาเป็นคนทำซอฟต์แวร์พัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมาด้วยกันเลยนะคะได้แก่คุณวัชิราบูรณสิงห์นะคะค่ะคุณพัทรพรมีคล้ายค่ะค่ะและคุณเพชรวดีพัทรธนานันท์ค่ะจากทีมวิจัยภาษาธรรมชาติและความหมายนะคะจาก Nextech ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพราะวันนี้เรามีของมาโชว์เพียบเลยนะคะนอกจากการบรรยายแล้วเราจะมาสาธิตการถ่ายรูปแล้วก็มีกิมมิกอะไรต่างๆมาโชว์ให้ดูนะคะขออนุญาตมอบเวทีนี้ให้กับวิทยากรค่ะขอบคุณค่ะนะคะสวัสดีอีกรอบนะตอนบ่ายๆมาเจอกันนะคะไม่แน่ใจว่าแต่ท่านได้ไปเยี่ยมชมทางบูธบ้างหรือยังเอ่ยนะทางบูธของเราเมื่อเช้าเนี่ยก็จะมีตัวระบบบริหารจัดการเป็นตัวโชว์แล้วก็มีพวกเล่นเกมมีตัวโฮโลแกรมเนาะแต่ตอนนี้ทุกอย่างที่อยู่ในบูธเนี่ยเอามาไว้ในห้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ดูทีละตัวทีละตัวนะคะวันนี้เดี๋ยวบอกก่อนว่าเราทำอะไรกันบ้างวันนี้เราอาจจะไม่ได้เล่าตัวเทคโนโลยีที่มันเป็นเบสิกเทคโนโลยีแต่เราจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะทำงานอะไรกันหรือถ้าใครมีแนวคิดที่อยากจะเก็บข้อมูลเราจะเก็บข้อมูลร่วมกันได้ยังไงหรือมีโปรเจกต์ตัวไหนหรือมีโปรแกรมตัวไหนที่ทุกท่านสามารถที่จะหยิบเอาไปใช้ได้นะคะรวมถึงปกติเนี่ยของนวนุรักษ์เองอะค่ะเขาจะมีตัวแพลตฟอร์มซึ่งแบบมีการเวิร์กช็อปให้ที่วันนี้ด้วยจากเวลามันไม่ได้พอเวิร์กช็อปอยู่แล้วฉะนั้นเราจะใช้วิธีการเดโมให้ดูว่าเวลาที่เราเวิร์กช็อปเนี่ยทำอะไรบ้างจนกระทั่งได้เอาพูดสุดท้ายออกมาเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเริ่มเดี๋ยวให้ดูตัวคลิปวิดีโอตัวนี้ก่อนบางครั้งการก้าวข้ามกรอบความคิดเดิมๆเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอาจต้องการแรงผลักดันจากในอดีตน้องครับที่นี่ใช่พิพิธภัณฑ์บ้านแท้ก็ป่ะครับข้างหลังพี่อ่ะค่ะใช่ครับขอบคุณนะครับนี่คือไหเท้าช้างลายนักรบโบราณอายุกว่า800ปีสวัสดีครับ
ผมครูประสานเสถียรพันธ์ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านแพรกอาจารย์ครับแล้วพื้นที่แถวนี้เนี่ยมันเคยเป็นอะไรมาก่อนนะครับแถวนี้แหละครับเป็นแนวแม่น้ำลพบุรีสายเก่าหรือเรียกว่าคลองสินปัวครับเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านแพรกพบภาชนะเศษกระเบื้องเครื่องปั้นดินเผาที่แตกเกลื่อนกระจายเป็นมันหมื่นชิ้นครับที่มีมาจากเตาเผาบ้านบางปูนมาจากหลังเตาเผาศรีตัชนาลัยและเตาเผาแม่น้ำน้อยครับรวมทั้งตุ๊กตาโบราณครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ของอำเภอบ้านแพรกครับโอ้โหอย่างนี้นี่อาจารย์เก็บสะสมทั้งหมดนี้คนเดียวเลยครับคือผมทำมาตั้งปี2522ครับแต่ทั้งหมดนี้ผมทำคนเดียวไม่ได้หรอกครับในวิชาท้องถิ่นของเรานะครับจะสอนให้เด็กๆเขาเนี่ยเก็บเศษกระเบื้องนะตามท้องทุ่งท้องนาเวลาชาวบ้านเขาไถนาหรือขุดดินเนี่ยลอกหน้าดินก็จะเจอพวกเศษกระเบื้องรวมทั้งตามคลองเด็กเขาเจอในแม่น้ำเขาก็เอามาให้พอเมื่อเราเก็บเศษกระเบื้องเหล่านี้ได้มาเราก็จะเอามาทำความสะอาดหลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำลงในแบบที่ Nettech ก็คือบัญชีเดินทุ่งเพื่อหาแหล่งที่มาของเศษกระเบื้องเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้ครับทุกวันนี้การบันทึกข้อมูลต่างๆจะง่ายขึ้นด้วยนวนุรักษ์แพลตฟอร์มที่ทาง Nettech พัฒนาขึ้นเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งานทุกกลุ่มเป็นซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่คุณสามารถที่จะสร้างคลังข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเองในรูปแบบดิจิตอลทาง Nettech ค่ะเรามีสนับสนุนในแง่ของที่เรามีซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มให้แล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้โดยการที่เราจะไปอบรมการกระบวนการในการทำงานวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิตอลให้เพื่อให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่ทำงานได้ด้วยตัวเองด้วยนวนุรักษ์แพลตฟอร์มทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลทางศิลปะวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างถูกต้องแม่นยำโดยคนในชุมชนเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานอย่างรวดเร็วเพิ่มความสะดวกในการเดินทางเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้และในบางครั้งก็เป็นแรงผลักดันให้เราก้าวข้ามกรอบเดิมๆเพื่อเติมเต็มพลังสร้างสรรค์ต่อไปเพราะเราเชื่อว่าทุกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ควรค่าแก่การเก็บเพื่อก่อเกิดจากตัวคลิปวิดีโอนะคะที่ตัวคอนเซ็ปต์ของนวนุรักษ์คือการเก่าเก็บเพื่อก่อเกิดมีใครพอจะเดาได้ไหมคะว่านวนุรักษ์เนี่ยมันหมายถึงอะไรมีท่านใดอยากจะลองเดาดูไหมคะว่ารางวัลมีตั้งเยอะแน่ไม่อยากขนกลับแล้วด้วยอยากลองไหมคะนวนุรักษ์คืออะไรเอ่ยโอ้โหเยี่ยมเลยครับปรบมือค่ะอาจารย์คะอาจารย์อยากได้อันไหนคะสีชมพูค่ะเลยตาลูกตาค่ะอันไหนคะเลือกค่ะมีแก้วก็มีค่ะแจกได้แจกวันนี้เหมือนงานเกษตรวันสุดท้ายพร้อมจะแจกเสมออ่ะนั้นเดี๋ยวเรามาลองฟังกันคร่าวๆเกี่ยวกับตัวแพลตฟอร์มตัวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไล่กันไปไม่ค่อยเป็นใจนะอ่ะที่มาของการนวนุรักษ์แพลตฟอร์มอะค่ะคือเชื่อว่าหลายท่านนี่น่าจะมาจากทางด้านสายวัฒนธรรมด้วยทางท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะอาจจะมีส่วนไอทีด้วยทีนี้
ตัวศิลปวัฒนธรรมเนี่ยเราคิดว่าหลายคนน่าจะเข้าใจกันอยู่ว่ามันเป็นส่วนที่แบบบ่งบอกถึงความเป็นมาถึงอัตลักษณ์ของชุมชนของหน่วยงานของสถานที่นั้นๆรวมถึงของประเทศชาตินั้นๆนะคะซึ่งศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้มันถ่ายทอดผ่านหลายๆสิ่งซึ่งอาจจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุศิลาจารึกหรือใบลานก็ได้ทีนี้องค์ความรู้เหล่านั้นน่ะเราจะเก็บยังไงให้มันยาวนานมากขึ้นเราจะทำยังไงให้คนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นเข้าถึงได้กว้างไกลยิ่งขึ้นอันนี้เราต้องแยกกันก่อนนะว่าการอนุรักษ์ในรูปแบบที่เป็นฟิสิคอลที่เราเก็บต้องมีน้ำยาจัดเก็บควบคุมความชื้นอันนั้นก็ต้องยังเก็บอยู่นะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งส่วนที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้คือการแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลซะทีนี้เราลองมาดูตัวสถิติตัวนี้สถิติตัวนี้เอาเฉพาะพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวก่อนจริงๆมีการจัดเก็บข้อมูลหลายๆแบบแล้วจะเป็นจดหมายเหตุด้วยเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยให้ดูสถิติเฉพาะพิพิธภัณฑ์ก่อนตัวนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะคะเราจะเห็นว่ามีพิพิธภัณฑ์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีซึ่งแน่นอนเป็นเรื่องดีเนาะที่ประเทศเราเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์มากขึ้นเรื่อยๆแต่ที่เรากังวลนิดนึงคือเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลยังไงให้มันยังคงอยู่ไม่ให้สูญเสียองค์ความรู้ที่มันมีอะค่ะจัดให้เก็บในรูปแบบมาตรฐานนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ถ้าเป็นสายซอฟต์แวร์ถ้ามีทาง IT เนาะข้อมูลเหล่านั้นน่ะเมื่อมันไม่ได้จัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลเนี่ยมันจะเอาไปทำประโยชน์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนักถ้าเรามีการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของโครงสร้างทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปสร้างพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกเนาะและทำให้คนเข้าถึงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นฉะนั้นแพลตฟอร์มตัวนี้ก็จะมาตอบโจทย์สองข้อนี้เดี๋ยวให้ดูประวัติอันยาวนานของนวานุรักษ์แพลตฟอร์มกบเห็นว่าห้องนี้มีบางคนเป็นแฟนพันธุ์แท้ตั้งแต่2555เนาะคือของเราเนี่ยมีรุ่นตั้งแต่อีมิวเซียมถ้าสังเกตเสื้อทีมนะว่าจะมีรุ่นนวานุรักษ์อยู่เราจะมีเสื้อแต่รุ่น e museum แล้วหวังว่าเราจะไม่โดนรีแบรนด์อีกเมื่อก่อนจะเป็นตัวแค่แบบ e museum ถ้าท่านบางท่านที่อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่รุ่นแรกๆจะได้ยินคำว่าพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนะจะเก็บข้อมูลเฉพาะพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวนี้ตอนหลังๆเนี่ยมันก็จะมีใบลานมีจดหมายเหตุอะไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลายเป็น e-culture สักพักเนี่ยเป็น e-culture ไม่พอก็ทำเป็นแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลแล้วเอาไปเผยแพร่ยังไงให้คนแอสเซทยังไงจนกระทั่งวันนี้เราเป็นนวานุรักษ์มาได้สักปีนึงแล้วเนาะคือการอนุรักษ์ในรูปแบบสมัยใหม่นะคะอีนอร์จะใส่ขายเสื้อรุ่นเนาะตั้งแต่อีมิวเซียมยันนวานุรักษ์เดี๋ยวให้ดูตัวแพลตฟอร์มก่อนนะคะว่าแพลตฟอร์มทั้งหมดเนี่ยเราจะร่วมทำอะไรกันบ้างแพลตฟอร์มตัวนี้ถึงจะเป็นบอกว่าเป็นนักวิเคราะห์แพลตฟอร์มจริงๆนะคะแต่ว่าเวลาที่เราทำงานน่ะไม่ใช่ว่าทีมนักวิเคราะห์ทีมเดียวไม่ใช่ว่าทีมเน็กเทคทีมเดียวจะทำพวกนี้เหล่านี้ได้นะคะเราทำงานร่วมกันในหลายๆฝ่ายทั้งส่วนเน็กเทคเองสถาบันการศึกษาเองหรือว่าชุมชนเองที่เราทำงานร่วมกันในภาพรวมเหล่านี้นะนี่เรามาดูตรงท่านนี้แล้วข้อคอมมูนิตี้กับหมายเลขหนึ่งเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลตรงส่วนนี้มันต้องข้อมูลทุกข้อมูลนะคะมันเริ่มต้นจากการที่จัดเก็บข้อมูลทำยังไงให้เรามีการจัดเก็บข้อมูลก็ต้องมีตัวแพลตฟอร์มเนาะตัวนี้ที่เรียกว่า Cultural Archive สำหรับจัดเก็บบริหารจัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรมใบลานจดหมายเหตุนิทรรศการแล้วก็ข้อมูลที่เป็น object matter เป็นข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมจากนั้นเนี่ยจะมีตรงนี้นอกจากข้อมูลที่เป็น object เป็นชิ้นของวัฒนธรรมแล้วเนี่ยมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบสถานที่ด้วยนะสถานที่ทางวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็มีเรื่องของการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวส่วนตรงนี้ส่วนที่เป็น cultural watch เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่
เราจะดูเทรนด์แนวโน้มของวัฒนธรรมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละที่ในแต่ละแอเรียในแต่ละช่วงเวลาจากนั้นทำยังไงได้อีกเมื่อเราจัดเก็บข้อมูลแล้วอะค่ะสิ่งที่พวกเราจะได้ร่วมกันอันนี้ทางทีมแอสซูมว่าทุกท่านที่อยู่ในณที่นี้เป็นเพื่อนเรากันหมดกันเนาะเนาะเราไปพร้อมๆกันนะคะเหมารวมมากเลยไม่ถามสักคำอ่ะเราจะมีการจัดเก็บข้อมูลร่วมกันมีทั้งส่วนที่อ่ะเป็นอ็อบเจกต์เป็นป่าชาวบ้านเป็นบุคคลสำคัญเนาะมีสถานที่แล้วก็จะมีอันนี้ตัวใหม่ที่ซึ่งทีมได้เริ่มพัฒนาคือตัวข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพอัตลักษณ์ชุมชนตรงนี้มันจะมีพวกที่แบบเป็นพืชของชุมชนเป็นสัตว์ที่แบบอยู่เฉพาะชุมชนนั้นอะไรนี้ตรงส่วนนี้ก็จะมีอยู่นะอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของทีมเหมือนกันนะแล้วตัวสื่อมีเดียต่างๆที่เราจะเอามาใช้ร่วมกันนะคะส่วนตรงนี้พอเราเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราสามารถเห็นมิติของข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นและเรียนรู้พฤติกรรมของคนที่นำข้อมูลไปใช้แล้วเราก็จะเห็นเทรนด์ต่างๆตอนนี้จะเป็นส่วนของงานรีเสิร์ชซะส่วนใหญ่ว่าเราจะ analyze ข้อมูลได้ยังไงส่วนตรงที่เรียกว่าตัว playground platform มันมาจากแนวคิดที่ว่าไม่ใช่ทุกชุมชนทุกหน่วยงานจะสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้ตัวเองถูกไหมคะไม่ใช่ทุกที่ที่แบบว่าจะมีงบหรือไม่ developer ที่แบบสร้างโมบายแอปพลิเคชันสร้างเว็บสร้างอะไรได้เพกาตัวนี้จะมาตอบโจทย์ที่ว่าถ้าฝั่ง local community สามารถจัดเก็บข้อมูลได้จัดเก็บข้อมูลที่ดีพอคุณสามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างตัว visualization นี้ได้เดี๋ยววันนี้เรามีให้ดูบางส่วนนะเอามาให้ดูแล้วพอเก็บข้อมูลเสร็จปุ๊บแล้วทำยังไงได้อีกตรงนี้เป็นจะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่า cultural API แต่ว่าถ้าพูดกันจริงๆก็คือการเอา data พวกเนี้ยจะสกัดออกหรือว่าเอาตัวที่มันเป็นออริจินัลออกมาเพื่อให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยเขาสามารถนำข้อมูลเหล่านี้จะไปสร้างเป็นอะโมบายแอปพลิเคชันเว็บแอปพลิเคชันไปทำ TD ไปทำ AR หรือ VR หรือจะไปทำ IoT Internet of Things ก็แล้วแต่เนาะนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าผู้ที่อยู่ทางฝั่งเนี้ยฝั่ง local community เก็บข้อมูลดีๆมาเถิดแล้วขาออกเนี่ยไม่ต้องห่วงจะมีคนที่เขาช่วยคุณเอาไปเผยแพร่โดยที่คุณอาจจะแค่เขาเรียกนะให้สิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้นเองสิทธิ์ของข้อมูลยังเป็นของ local community อยู่นะคะฉะนั้นคือจะเผยแพร่หรือไม่เผยแพร่ก็ได้อยู่ที่ local community ภายใต้สิทธิ์ของ CC Common ด้วยนะเดี๋ยวนี้เราให้ฟังคร่าวๆเดี๋ยวเรามาเจาะลึกทีละอันอ่ะและทีนี้จากแพลตฟอร์มอันนั้นลึกลงมาอีกนิดนึงก่อนที่จะได้ตัว data ทั้งหลายแหล่ให้เป็นแพลตฟอร์มอันนั้นนะพวกเราเนาะเราใช้คำว่าพวกเราจะทำอะไรด้วยกันได้บ้างอ่ะก่อนที่จะเป็นอันนั้นขั้นตอนแรกเนี่ยสเต็ปที่1เนี่ยเรื่องของว่ามันจะมีการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นจริงๆเขาเรียกว่าทะเบียนเดินทุ่งแต่เพราะว่าหลายคนน่าจะนะคุ้นเคยกับมันทะเบียนเดินทุ่งดูก่อนว่าของเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีประเภทอะไรบ้างมีจำนวนเท่าไหร่นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยลือกุฏิเจ้าอาวาสเนาะสร้างวิพันธ์1ทีก็อาจารย์ดิเรกยิ้มเลยลือกุฏิเจ้าอาวาสบ่อยทีมก็เคยไปรื้อกุฏิเจ้าอาวาสมาแล้วเช่นกันเนาะถ้าใครสร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่ๆค่ะถ้าเป็นวาระชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่อะของอีอยู่กุฏิเจ้าอาวาสนะแล้วเราก็ไปดูทำทะเบียนเบื้องต้นก่อนว่ามีอะไรบ้างขั้นตอนที่2อะค่ะเรื่องของการดิจิทัลเซชันเนาะรื้อกุฏิท่านเสร็จแล้วแปลงข้อมูลยังไงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลจะเป็นอะไรบ้างที่เราสามารถทำได้ตรงนี้ตรงที่แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเราสามารถทำอะไรได้บ้างคะอยากแจกอีกแล้วว่ะเหลือแค่นี้เหรอกระเป๋าไหมคะฉันรู้สึกเหมือนอยู่เวทีมวย
อ่ะตรงนี้เราทำอะไรได้บ้างคะในการแปลงให้ถูกในรูปแบบดิจิทัลถ่ายภาพค่ะเอาไปเลยค่ะไม่ทันได้มองด้วยว่าใครมีอะไรอีกคะแจกไม่ถูกเลยวิดีโอประเมอแจกเลยค่ะหาเจอไหมหาเจอไหมตรงนี้มีหลายแบบมากเลยที่เราจะทำได้เนาะถ่ายภาพก็ได้ถ่ายวิดีโอก็ได้อัดเสียงก็ได้ทำภาพพาโนรามาก็ได้นะคะทำตัวเขาเรียกนะ Object VR Object VR คือภาพที่เราสามารถดูได้โดยรอบนะคะถ้าเป็นภาพปกติเราก็จะเห็นด้านใดด้านหนึ่งถูกไหมคะนี่ Object VR เนี่ยคือหมุนดูไปทุกด้านแล้วแต่ละด้านอะไรมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มีตัวอย่างให้ดูของตัว Object VR ซึ่งทุกคนก็สามารถทำได้นะเราทดสอบมาแล้วจากการเวิร์กช็อปในหลายที่มันจะมีเสียงกิจการที่จะเสมอเมื่อเวลา Object VR นั้นหมุนได้นะคะมีอะไรอีกอ่ะสแกนเป็น 3D 3 มิติเนาะซึ่ง 3D 3 มิติเนี่ยจริงๆแล้วมีประโยชน์มากสามารถเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างเนาะพระพุทธรูปที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็มาจากตัว 3D 3 มิติเล็กไปหน่อยเนาะเป็น 3D 3 มิติเหมือนกันนะคะจาก Digitization ไปแล้วทีนี้ส่วนที่3เนี่ยเรื่องของ Data Management Data Management จริงๆก็คือการบริหารจัดการข้อมูลนั่นแหละเราจะเก็บข้อมูลยังไงเก็บอะไรบ้างเก็บยังไงให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานในส่วนนี้เนี่ยจริงๆของ Novel Rock Platform อ่ะค่ะมีระบบบริหารจัดการข้อมูลอยู่เดี๋ยววันนี้จะให้ดูว่ามันเก็บอะไรได้บ้างเนาะแล้วก็จัดเก็บยังไงให้เป็นรูปแบบมาตรฐานวิธีการจัดเก็บตัวอย่างเช่นถ้าเป็นจดหมายเหตุมันจะมีกระบวนการเก็บข้อมูลที่เรียกว่าเมตาดาต้าที่เรียกว่า IZKG เนาะถ้าบางท่านมาจากจุดหมายเหตุอาจจะคุ้นเคยหรือพี่พันเองก็จะมี CWA อยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะ based on standard เหล่านี้เนาะทำไมถึงต้อง based on standard เหล่านี้เพราะว่าเวลาที่เราจะเชื่อมโยงข้อมูลกันนะคะมันจะสามารถเชื่อมโยงกันได้เพราะมันมีการเก็บข้อมูลคล้ายกันทั้งในไทยและต่างประเทศเนาะแล้วก็มันก็จะมีตัวที่เป็นชุดกำกับข้อมูลของสื่อนะประเภทต่างๆเดี๋ยวตัวรายละเอียดตัวนี้อาจจะยังไม่ได้ลงเยอะเพราะว่ารายละเอียดจริงๆนะมันจะอยู่ในเวิร์กช็อปถ้าเราอยากจะเวิร์กช็อปด้วยกันนะมองแล้วไม่ได้อยากเวิร์กช็อปกับพวกเธอไม่ได้มาขายของนะแต่ว่าถ้าอยากทำงานด้วยกันเรายินดีเสมออ่ะที่ขั้นตอนที่4อะค่ะเรื่องของ data integration analysis คือเรื่องของการที่แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยบางที่อะยังไม่เคยมีการจัดเก็บข้อมูลใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะสร้างไซต์1ไซต์สำหรับจัดเก็บข้อมูลหรือบางท่านที่จัดเก็บข้อมูลอยู่แล้วทำยังไงให้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยบูรณาการร่วมกันและเหตุปิติของข้อมูลด้วยกันเราอาจจะเห็นตัววัตถุชิ้นนึงณเวลานึงอยู่ที่นึงเวลาถัดไปมันย้ายไปอยู่ที่อื่นจากข้อมูลที่พวกเราเก็บนี่แหละหรือศิลปะวัตถุชิ้นหนึ่งสร้างจากเขาเรียกนะผู้สร้างท่านหนึ่งแต่ผู้สร้างเนี้ยไปสร้างศิลปะวัตถุในที่อื่นๆด้วยเราก็สามารถจะรู้ได้ว่าศิลปะวัตถุชิ้นนี้ถูกสร้างโดยผู้สร้างคนนี้กี่ชิ้นและอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเห็นภาพร่วมกันได้ขั้นตอนที่5ค่ะเรื่องของ visualization อันนี้คือเก็บเราเก็บเฉยๆไม่ได้เนาะเราชอบอวดเก็บแล้วนำมาเสนอยังไงทำยังไงให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเราจะไม่ได้ฟีดข้อมูลขึ้นมาเฉยๆเราจะโชว์ยังไงให้มันดูวิ่งวิ่งว้าวๆเนาะให้ดูแบบกรีดร้องเบาๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนที่เป็น visualization ตรงนี้ค่ะขึ้นอยู่กับเจ้าของข้อมูลว่าอยากเผยแพร่ข้อมูลชิ้นต่างๆหรือไม่เนาะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบเข้าใจว่าหลายท่านคอนเซิร์นว่าแบบเก็บข้อมูลแล้วอันนี้เป็นคำถามที่มักจะเจอเสมอว่าเก็บข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยชิงช่องโจรหรือเปล่าเนาะให้เราเก็บไว้ไม่ต้องเผยแพร่ก็ได้อย่างน้อยเรารู้ว่าเรามีข้อมูลอะไรอยู่นะคะสุดท้ายที่พวกเราจะได้ร่วมกันคืออะไรคือเรื่องของ Cultural Heritage Link Open Data ฟังดูแบบ
เยอะสิ่งแต่จริงๆมันคือคลังข้อมูลพวกเราเนี่ยที่เราเก็บด้วยกันแล้วเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันซึ่งนั่นหมายความว่าทุกคนสามารถดึง data ของแต่ละคนที่เผยแพร่ไปใช้งานร่วมกันได้เดี๋ยววันนี้จะให้ดูว่าตัวระบบทั้งระบบทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งแต่ละท่านเนี่ยในแต่ละองค์กรแต่ละหน่วยงานอาจจะมีความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลไม่เหมือนกันนะคะนะวันนี้เรามาลองดูอย่างที่บอกวันนี้ผมไม่ได้เล่าตัวเทคโนโลยีเชิงลึกเพราะว่าอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเวิร์กช็อปนะมันจะใช้เวลาแต่จะให้ทุกท่านลองดูและหยิบไปช็อปว่าตัวไหนที่เหมาะสมกับงานของแต่ละท่านหรือตัวไหนที่ท่านอยากจะทำตัวนี้เป็นระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรมตัวนี้เป็นอยู่ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันทุกคนสามารถใช้งานได้มันก็จะมีพิพิธภัณฑ์ใบลานจดหมายเหตุแล้วก็นิทรรศการตัวนี้เป็นส่วนที่ตัวที่เป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะพิพิธภัณฑ์ตัวนี้จะใช้ตัวบริหารจัดการที่ใช้ชุดกำกับข้อมูลที่เป็น CWA รวมถึงที่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ภาพเสียงวิดีโอภาพ3มิติทำตัวอ็อบเจกต์360องศาเดี๋ยวอันนี้ให้ดูคร่าวๆเป็นสไลด์ก่อนเพราะเดี๋ยวของจริงเดี๋ยวเนี้ยอุปกรณ์ละลานตาตรงเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูทีละจุดว่าทำงานยังไงนะคะเนี่ยก็จะมีจัดเก็บข้อมูลเนาะแล้วก็เป็นตัวชิ้นวัตถุทำ QR code ได้คือทุกอย่างเนี่ยทุกท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเองบริหารจัดการได้ด้วยตัวเองชุมชนบริหารจัดการได้ด้วยเองอยากเพิ่มลบแก้ไขเผยแพร่ไม่เผยแพร่ตรงไหนก็สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองเลยในส่วนนี้เราก็ดูได้ว่าสถิติของเราเนี่ยมีข้อมูลกี่ชิ้นมีคนเข้าเท่าไหร่แล้วเนาะสำหรับบางท่านที่แบบว่าอยากจะแบบอยากรู้ว่าคนเข้ามาดูเท่าไหร่เข้าใจว่าหลายท่านมาจากหน่วยงานราชการที่ต้องทำรีพอร์ตแล้วคนเข้ามาดูเท่าไหร่กับการลงทุนชิ้นนี้เนาะเดี๋ยวใช้คำว่าลงทุนนี่คือลงทุนไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะลงแรงลงแรงในการทำงานเก็บอะไรได้บ้างเก็บข้อมูลที่เป็นเทคแบบนี้เนาะมีรูปมีเทคอันนี้คือตัวฟรอนต์เอนด์เนาะจะนำเสนอข้อมูลยังไงนี่เป็นอ็อบเจกต์แต่ละชิ้นแล้วก็มีการเก็บภาพภาพตรงนี้ด้วยความที่เราทำงานกับชุมชนนะคะถามว่าต้องมีกล้อง DSLR ไหมมี mirrorless ไหมแล้วแต่มีกล้องรูปแบบไหนที่สามารถถ่ายรูปได้ก็เอามาใช้เพราะอย่างน้อยคือคุณกำลังเก็บข้อมูลอยู่เพื่อมันไม่ใช่ทุกที่อาจจะมี mirrorless เนาะหรือจะมี DSLR กล้องถ่ายรูปปัจจุบันก็ใช้ได้อย่างน้อยแล้วก็มีเก็บแต่ว่าที่ขอให้เก็บเนี่ยคือเก็บแบบนี้เก็บไฟล์ที่ความละเอียดสูงสุดเท่าที่คุณจะทำได้และไม่ฟุ้งฟิ้งเนาะไหนบางที่เราจะต้องบอกก่อนเพราะว่าถ่ายรูปมาพระเนียนเลยวิ่งใส่กิ้งมาเลยไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ขอออริจินัลพระใส่สว่างมาเลยบางรูปอ่ะทีนี้เก็บภาพ360องศาเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเนาะว่าเป็นภาพหมุนยังไงมีคลิปวิดีโอเนี่ยมีไฟล์เสียงมีไฟล์เอกสารกรณีที่มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอันนี้สำคัญอีกอย่างนึงคือตัวไฟล์เอกสารตัวเนี้ยกรณีที่ท่านไปเก็บข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับบุคคลนะคะเนาะปัจจุบันมีเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับสิทธิบุคคลนะคะถ้าจะเซฟตัวท่านเองเนาะในการจัดเก็บข้อมูลนะคะควรมีใบคอนเซนต์ยินยอมอ่ะให้เก็บข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในดีทีเลยเนาะคือตัวระบบตัวนี้มีซัพพอร์ตอยู่ถ้าเกิดใครที่อยากจะจัดเก็บข้อมูลของบุคคลนะให้ผู้ที่ท่านแบบไปเก็บข้อมูลขอเซ็นไว้เป็นบันทึกว่ายอมแล้วยอมให้เธอเก็บยอมให้เธอเผยแพร่แล้วแล้วเก็บไว้ในระบบไม่น้อยจะได้ป้องกันที่การฟ้องร้องอะไรประมาณนั้นอ่ะนี่ภาพพาโนรามา360องศาเผื่อสำหรับอยากจัดเก็บสถานที่เพราะว่าจริงๆอันนี้คือจริงๆมันก็สำคัญนะเรื่องไอ้ตัวภาพสถานที่อะค่ะเพราะว่าสถานที่อะมันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลานะในแต่ละช่วงปีอะค่ะมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมหรอกบางครั้งเราจะเห็นแบบทีมเคยทำเขาเรียกนะนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเราก็จะเห็นเลยเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของสถานที่นั้นยังไงมั่งโดยให้คนรุ่นเก่าๆเขามาช่วยเรา
พราะรุ่นใหม่ๆไม่เข้าใจแล้วว่าภาพนั้นมันคืออะไรนะเคยทำของกระทรวงศึกษาเวิร์กช็อปเป็นแบบ2วันได้มั้งก็ให้รุ่นเก่าๆรุ่นเกษียณแล้วเนี่ยมาช่วยกันเล่าอ่ะนี่ภาพ3มิติอันนี้อย่างที่บอกมันจะทำอะไรได้เยอะภาพ3มิติตรงนี้ถ้าคุณมีมันทำได้หลายแบบนะเป็นถ่ายรูปภาพที่แบบภาพ 2D ธรรมดาเนาะแล้วก็มาเข้าโปรแกรม Remax 2D ก็ได้อันนี้เป็นซอฟต์แวร์ทั่วไปนะคะตัวนี้เป็นฟรีซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ก็สามารถแปลงเป็นตัว 3D ได้หรือถ้าใครมีงบประมาณนิดนึงปัจจุบันกล้องตัว 3D Laser Scanner อ่ะมันไม่ได้แพงมาก 20,000 ก็ยังพอใช้งานได้อยู่หรือมันมีมือถือบางรุ่นอย่างโน้ต 10 Plus อย่างเงี้ยอ่ะก็ยังพอใช้งานได้ถ้าสมมุติจะอยากใช้แต่ว่าตัวรายละเอียดอ่ะมันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนกล้องแพงๆไอ้ตัวเลเซอร์สแกนเนอร์แพงๆแล้วเวลาใช้งานเนี่ยใช้งานยังไงกูก็จัดเก็บข้อมูลไปสร้าง QR code เพื่อที่ว่าคนที่เขามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หรือชุมชนเนี่ยเขาสามารถที่จะเอามือถือเนี่ยเปิดดีเทคตัว QR code ได้ข้อมูลไปเนาะตัวนี้เป็นส่วนที่ช่วยสำหรับในการนำชมในกรณีที่พิพิธภัณฑ์เองโอ้ยงานเยอะเหลือเกินรับเยี่ยมชมไม่ไหวแล้วผู้เยี่ยมชมก็อาจจะมาลองดูข้อมูลเองอย่างเงี้ยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยได้แต่อย่าใจล้วนความน่าสนใจความเสน่ห์มันก็ยังอยู่ที่ผู้นำชมอยู่นะบางคนก็อยากจะอินเทอร์แอคทีฟกับคนอันนี้ก็จะเป็นเคสนึงที่แบบถ้าเราไม่ได้มีผู้นำชมจำนวนเยอะมากผู้นำชมไม่ว่าตัวนี้ก็จะช่วยได้นะคะนอกจากนี้อย่างที่บอกถ้าเป็นเรื่อง analyze เนี่ยมันจะมีถ้าเราพวกเราร่วมกันเก็บข้อมูลเยอะๆค่ะมันก็จะมีส่วนที่แบบถ้าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพระชิ้นพระรูปนี้เนาะหรือว่าวัตถุชิ้นนี้ค่ะมันก็จะสามารถที่จะเชื่อมโยงไปที่อื่นได้ด้วยนะอันนี้เชื่อมโยงได้ด้วยมิติต่างๆใดๆก็แล้วแต่ข้อมูลที่กรอกเข้ามานั่นแหละอันนี้เป็นจดหมายเหตุเนี่ยจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เป็นจดหมายเหตุจริงๆอ่ะนักจดหมายเหตุทำงานยังไงระบบเนี้ยล้อมตามนักจดหมายเหตุเนาะการเก็บเป็นไฮราร์คีนึกภาพจดหมายเหตุที่เขาเก็บเป็นแฟ้มอ่ะเนาะเก็บเป็นแฟ้มใหญ่แฟ้มย่อยแฟ้มย่อยมาอีกแล้วย่อยมาอีกแล้วย่อยมาอีกเรื่อยๆมีเอกสารแนบด้วยอ่ะอันนี้เหมือนกันเก็บได้เหมือนกันเลยเนาะอยากจะย่อยลงไปก็ย่อยลงไปแล้วกระบวนการเก็บข้อมูลแบบนี้ใช้ตัวช่วยกำกับข้อมูลแบบไอซาคิจีตามที่นักจดหมายเหตุส่วนใหญ่ใช้กันผมไม่ได้บอกว่านักจดหมายเหตุทั้งหมดใช้ไอซาคิจีนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นไอซาคิจีเป็นเมตาดาต้าชิ้นนี้นี่ก็มีเก็บข้อมูลใส่เอกสารจดหมายเหตุจะเป็นสแกนนะเนี่ยใส่ไปให้เต็มที่ก็มีสถิตินี่จดหมายเหตุมันจะมีส่วนที่จัดเก็บสถิติว่าคนอ่านหน้านั้นเท่าไหร่แล้วทำไมคือนะคนอ่านหน้านั้นใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ไปหน้าไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เป็นของใบลานอาจารย์จะเก็บข้อมูลใบลานมีให้กรอกข้อมูลที่เขาเรียกอะไรนะปริวัติบูรณะภาษาข้อมูลแปลนะคะตรงนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญในการที่แบบแปลมาปริวัตินะคะทีมก็ทำได้แค่ตัวระบบนี่แหละอันนี้ตัวนิทรรศการนิทรรศการนี่มันเกิดจากการที่ว่าเวลาที่คุณแบบจัดนิทรรศการน่ะในแต่ละครั้งมันลงทุนเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ลงทุนเรื่องเงินนะลงทุนในกระบวนความคิดของพวกเราเนี่ยในการจัดนิทรรศการเสร็จแล้วพอหมดช่วงเวลามันก็เสียดายไงอุปกรณ์ใดๆหรือองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยก็สามารถเอามาจัดเก็บไว้ในนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็เป็นนิทรรศการออนไลน์ไปตัวนี้อีกตัวหนึ่งคือเรียกว่าเดินทุ่งโมบายสำหรับจัดเก็บข้อมูลในกรณีที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไปจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ใช้ตัวเดินทุ่งโมบายไปเก็บไว้ในเครื่องก่อนเนาะพอถึงตรงที่แบบมีเน็ตปุ๊บเราก็แค่คลิกปุ๊บเดี๋ยวมันก็เข้ามาเหมือนตัวเว็บแอปพลิเคชันเป๊ะเลยอันนี้อำนวยความสะดวกสำหรับคนที่อยากเก็บลงพื้นที่แล้วไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่อยากเก็บเลยหรืออีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ด้วยความที่ทีมลงกับชุมชนบ่อยฉะนั้นจะมีอีกกลุ่มนึงที่แบบเนี่ยถ่ายจากกล้องเนี้ยแล้วเอากล้องออกจากคอมยังไงยังมีบางกลุ่มที่แบบยังไม่สามารถทำแบบนี้ได้
ก็ทุกอย่างไปเก็บอย่างนี้ละกันถ่ายแชะอัดวิดีโอเอาขึ้นนะตัวนี้ก็จะง่ายดีไหนบอกตรงโครงการมันมีเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวระบบที่ให้ชุมชนหรือหน่วยงานเองเนี่ยสามารถบริหารจัดการตัวท่องเที่ยวได้เองเลยเพราะว่าเชื่อว่าชุมชนหรือหน่วยงานเนี่ยเขาจะรู้ว่าตรงไหนที่เขาอยากจะพรีเซนต์ตรงไหนที่มันเป็นจุดเด่นของเขาโดยที่ทำการท่องเที่ยวแบบไม่ได้ทำร้ายเขาเพราะเขารู้ไงว่าตรงไหนที่มันยังอยู่ขอบเขตที่ไม่ได้ก้าวล้ำความเป็นส่วนบุคคลของเขาใช่ไหมคะอันนี้ก็ขอข้อมูลเองเลยแล้วก็สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเองเนาะเวลาใช้งานก็คือเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเป็น QR code แบบเนี้ยเนาะพอผู้ใช้งานมาตัว QR code ตัวนี้สามารถที่จะไปสร้างทำอ่ะจะไปทำโบชัวร์ก็ได้โปสเตอร์ก็ได้หรือหน้าทางหมู่บ้านเอาทำป้ายสวยๆเท่าไหร่เอา QR code ไปแปะเนาะตัวพวกนี้ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันนะคะอะไรในมือถือที่อ่าน QR code ได้อ่ะก็ใช้ได้เลยเพราะว่ามันมีบ่อยครั้งอ่ะที่แบบผู้ใช้งานเองไม่ได้อยากโหลดแอปพลิเคชันไงอยากไปถึงแล้วเล่นเลยอย่างเงี้ยลองนึกสภาพเราอ่ะหูแบกเป้มาหนักๆโหลดอีก100เมกเนาะกว่าจะได้เข้าชมใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะช่วยตอบโจทย์อีกอย่างนึงมาถึงปุ๊บอ่ะสแกน QR ได้ข้อมูลไปเลยจะไปตรงไหนดีพวกเรามาถึงตรงนี้สิมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องบ้างตรงเนี้ยอย่างที่บอกถ้าเราเก็บข้อมูลกันเยอะๆค่ะมันจะเห็นไอ้สิ่งที่เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งเราไม่ได้เก็บเองเพื่อนเราเก็บเดี๋ยวไปเชื่อมกับเพื่อนได้เนาะหรือถ้าเราเก็บเองอ่ะมันก็เชื่อมกับของเราเองนะคะสัญญาณก็จะมีนำชมไปว่าไปถึงไหนแล้วเราจะไปสถานที่นั้นได้ยังไงอันนี้อีกตัวนึงเป็นเพลกราวเนาะเดี๋ยวดูสไลด์จะน่าเบื่อเดี๋ยวลองดูของจริงเนี่ยเราก็จะคึกคืนขึ้นเราจะเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นก็ได้นะเพลกราวอย่างที่บอกจะเป็นตัวอ้าวเห็นไหมมันสามารถจะสร้างเกมตอนนี้มันมีประมาณ5เกมเนาะจากข้อมูลที่คุณเก็บไว้อะค่ะเอาไปสร้าง QR ตัวนี้เหมือนกัน QR แล้วเล่นได้เลยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันจะไปทำตัวแมทชิ่งเกมก็ได้เป็นควิซเกมก็ได้อันนี้เราลองเทสกับเนี่ยเวลาที่เราออกอีเวนต์นะคะหรือชุมชนเองอยากมีอีเวนต์จากข้อมูลของตัวเองเนี้ยชุมชนก็เอาข้อมูลตัวนี้ไปสร้างแอปพลิเคชันด้วยตัวเองทำควิซเกมทำปัซเซิลแล้วแต่บนการทำงานของมันก็คืออ่ะเลือกเกมเนาะเลือกข้อมูลที่ตัวเองเก็บไว้นะเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะได้ข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บเจน QR code เล่นเกมกันเถอะพวกเรานะอันนี้ก็เป็นส่วนถึงที่ทำได้ง่ายๆเดี๋ยวให้ดูตอนที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี่ถ้าเราจะเห็นจะสังเกตเห็นนี่คือทางโครงการของทางทีมวิจัยอะค่ะจะมีคนที่ทำงานร่วมกันค่อนข้างหลากหลายเนาะมีตั้งแต่แบบเด็กน้อยมากๆประถมก็มีหรือตั้งแต่ประถมยันแบบ80อัพอะที่เราสามารถจะทำงานร่วมกันได้นะคะด้วยเทคโนโลยีที่มันไม่ได้ยากและทุกคนสามารถที่จะมีส่วนร่วมกันได้เราจะเห็นคุณพี่วัย80เนาะเราไม่เรียกคุณยายเรียกคุณพี่สามารถจะถ่ายรูปเอาเข้าทำตัวอ็อบเจกต์ VR หมุนได้หรือถ้าจริงๆอะเมื่อก่อนมันจะเป็นเคสแบบนี้เด็กน้อยทำงานกับรุ่น80เด็กน้อยก็จะคล่องเทคโนโลยีใช่ไหมคะคุณพี่วัย80เนี่ยก็จะแบบคอยเล่าว่าของชิ้นนั้นมันคืออะไรเด็กน้อยก็พิมพ์หลังๆไม่คุณพี่วัย80สามารถที่จะคีย์เองถ่ายรูปเองแล้วเอาเข้าเองได้ด้วยเนาะก็จะเป็นอีกเรื่องราวดีๆนึงอันนี้เป็นส่วนที่จัดเขาเรียกนะอบรมให้สร้างตัวเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะก็คือเขาสามารถที่จะสร้างเส้นทางในแต่ละจุดที่เขาอยากภูมิใจนำเสนอก็ได้อยากทำวันเดย์ทริปก็ได้จะทำเส้นทางจักรยานเส้นทางน้ำเส้นทางเรือแล้วแต่ชุมชนแล้วแต่หน่วยงานอันนี้เป็นตอนที่จัดแฮกกาทอนถ้าย้อนภาพไปอันภาพที่เป็นแพลตฟอร์มอะค่ะที่บอกว่าจะมีคนกลุ่มนึงซึ่งเอาข้อมูลของพวกเราเนี่ยไปสร้างแอปพลิเคชันอันนี้เป็นตัวเคสสตัดดี้ตัวอย่างที่เราได้ลองทดลองในการจัดการแฮกกาทอนแฮกกาทอนคือการที่รวบรวมเหล่า developer ทั้งหลายนักพัฒนาซอฟต์แวร์เรียกข้อมูลเหล่านั้นแล้วไปสร้างแอปพลิเคชันส
ซึ่งตรงนี้เกิดแอปพลิเคชันมากมายไม่ใช่แค่นำชมเฉยๆละมีเรื่องของการแบบ restoration ข้อมูลการใช้ AI การใช้ IoT นะคะเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลพวกเราเนี่ยมันสามารถผลักดันแอปพลิเคชันสามารถสร้าง innovation ใหม่ๆได้อันนี้เป็นปีที่เราจัดเมื่อปี2017 8ปีนี้เราควรจะคอมมิตเลยไหมว่าเราจะจัด ตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมหรือพูดได้ว่าหาตังค์อยู่อ่ะตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมอยู่คือปีที่เราจัดอะค่ะปีเนี้ยมันเป็นปีที่มีแต่ software developer ทีนี้ได้รับคอมเมนต์มาว่า software developer ทั้งหลายแหล่เนี่ยยังไม่ได้เข้าใจงานด้านวัฒนธรรมหรือท่องเที่ยวชุมชนมากนะงั้นปีนี้ถ้าท่านใดที่สนใจเราจะรวมทางฝั่งที่เป็นStory Creator นักเล่าเรื่องนะที่จะสร้างสามารถสร้างคอนเทนต์ได้ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ Developer เพื่อที่ว่าเราอาจจะได้เห็นตัวแอปพลิเคชันดีๆหรือว่าอินเทอร์แอคทีฟดีๆที่สามารถที่กระแทกใจให้มันมีเนื้อเรื่องมีสตอรี่ด้วยไม่ใช่เป็นแอปพลิเคชันที่แบบเรียนรู้แบบไม่มีความลึกซึ้งนะเราคาดหวังว่าปีนี้เราน่าจะได้เห็นมุมนั้นเดี๋ยวถ้ามีข่าวคืบหน้าอย่างไรเราจะแจ้งให้ทุกท่านทราบนะคะว่าแล้วก็ปาดเหงื่อเบาๆอันนี้เป็นเครือข่ายหลายๆท่านที่อยู่ในนี้ก็อยู่ในเครือข่ายนี้แหละนะคะของผู้ใช้งานไม่ใช่ผู้ใช้งานดีกว่าเพราะว่าเพื่อนที่มาช่วยกันทำเนี่ยเนาะทำงานอยู่ด้วยกันนี่ก็เช่นกันคือกลุ่มคนที่เราทำงานด้วยกันแล้วเราก็คาดหวังว่าปีหน้าเราจะมีทุกท่านอยู่ในนี้ถามด้วยว่าอยากอยู่ไหมเนาะเราอยากให้เราทำงานด้วยกันอ่ะนี่ทำแล้วได้อะไรนะดูอันนี้แน่นอนมันเรื่องของทางด้านการศึกษาเราสามารถจัดเก็บข้อมูลพวกนี้เป็นองค์ความรู้ได้มีบางมหาวิทยาลัยเองก็เอาตัวนี้ไปเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลในรายวิชาชื่อมหาลัยได้ไหมอ่ะราชภัฏเชียงไม่ถามจะถามทำไมมีทางราชภัฏเชียงใหม่นะคะก็มีตัวนี้ที่เอาไปอยู่ในรายวิชามีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยศิลปากรที่แบบเอาตัวเนี้ยไปเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลโดยที่โมเดลก็จะมีรายวิชามีหลักสูตรเงี้ยมหาวิทยาลัยลงนักศึกษาลงเข้าไปกับชุมชนและจัดเก็บข้อมูลนะคะสิ่งที่เราค่อนข้างเซอร์ไพรส์ในครั้งแรกๆที่เราทำคือกลายว่าเวลาที่เขาทำงานแบบเนี้ยตัวนักศึกษาเองอ่ะเกิดการผูกพันกับชุมชนขึ้นมาอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นแล้วเราค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเคสแบบนี้ขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะกลายเป็นว่าเด็กกับชุมชนอ่ะเขาผูกพันกันอันที่สองเรื่องของการท่องเที่ยวเราเก็บข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้ไปส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของสร้างนวัตกรรมนี้ก็เห็นได้ชัดหน่อยตอนที่เอาข้อมูลแอปพลิเคชันต่างๆเรื่องของเศรษฐกิจในบางที่ก็เอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะที่จัดเก็บเนี่ยไปเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางด้านวัฒนธรรมสินค้าบางประเภทเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราก็เห็นมันก็สวยดีอย่างนี้เนาะแต่ว่าเราไม่ได้รู้สตอรี่มันไงอย่างยกตัวอย่างของเคสล่มบ่อสร้างก็ได้ล่มบ่อสร้างเองที่นี่เขาก็ใช้ตัวระบบนี้เหมือนกันเนาะมีการเขาเรียกนะมี QR ที่แบบติดไว้ที่แบบว่าลายล่มเนี่ยทำยังไงหรือมีประวัติของลายล่มอะไรยังไงจริงๆทีมก็เพิ่งรู้จากเนี่ยโครงการนี้เหมือนกันว่าแต่ละล่มแต่ละลายมันมีความหมายต่างกันเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างผู้ใช้งานนะคะก็จะมีเนี่ยศูนย์พิพันธ์ไทยลื้อเนาะศูนย์การเรียนรู้บ้านใบบูนมีส่วนใหญ่จะเป็นภาคเหนือแหละก็มีภาคกลางบ้างทีนี้เป็นตัวอย่างของที่ว่าแล้วจัดเก็บข้อมูลแล้วเอาไปทำแอปพลิเคชันได้ยังไงบ้างคือมีหลายคนจะถามว่าเอ้ยไม่ได้จบแบบเป็นซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยมันก็จะเอาไปทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าอันนี้เป็นเคสตัวอย่าง
ยังคนทำไม่อยู่นะคนทำอยู่ที่พูดอ่ะเดี๋ยวให้ดูสารตัวนี้สารตัวนี้เป็นชิ้นงานของนักศึกษาที่ไม่ได้จบสายซอฟต์แวร์นะสายวัฒนธรรมศึกษาเขาก็สามารถตอนนี้ไปทำตัว AR ก็ได้เนาะทำตัวโฮโลแกรมนี้ก็ได้นะคะไอ้ตัวนี้ตัวเดียวกันปะคนละตัวใช่ไหมตัวเดียวกันใช่ไหมไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวตัวนี้ค่อยเปิดให้ดูเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะเปิดให้ดูแล้วเดี๋ยวสไลด์จะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวจะเข้าสู่เทศกาลคือละนะอย่างตัวนี้เอาไปทำตัว3D printing ก็ได้อันนี้ก็คือตัวนี้เองแต่ถ้าเป็นสายที่เป็นซอฟต์แวร์ developer เขาก็สามารถจะไปเขียนโปรแกรมได้ถ้าเขาเขียนโปรแกรมได้ก็ไปทำพวกแอปพลิเคชันเหล่านี้แทนนะคะจริงๆแล้วข้อมูลเหล่านี้มันไม่ใช่จะต้องแบบนั่งเขียนโปรแกรมอย่างเดียวเนาะมันก็มีซอฟต์แวร์บางตัวที่แบบสามารถเอาไปใช้งานได้เลยหรือจะไปใช้กับตัวหลักเพกาก็ได้อ่ะทีนี้อยากให้ดูปกติเนี่ยเราจะมีการเวิร์กช็อปถ้าเวิร์กช็อปเนี่ยมันจะมีตรงบรรยายมันจะมีดีเทลที่ลึกกว่านี้เรียกว่าเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เอามาใช้นะคะและทำงานยังไงแต่ว่าวันนี้เราไม่น่าจะได้ไม่ได้เวิร์กช็อปแต่ว่าเดโมให้ฟังแต่ใครเวิร์กช็อปเนี่ยสามารถคุยกันแล้วไปเวิร์กช็อปร่วมกันทีหลังได้มันก็จะมีเรื่องของการถ่ายภาพเพื่อการอนุรักษ์ยังไงทำภาพ360องศาแปลงภาพ 2D เป็น 3D หรือว่าสแกนเป็นภาพ3มิติยังไงนะคะจัดตรงงานนี้ก็คือเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบยังไงสร้าง QR code ไว้สำหรับนำเสนอข้อมูลยังไงตรงนี้บางคนอาจจะเคยทำ QR code ที่อื่นหรืออาจจะยังไม่เคยทำหรือเคยใช้ CF อย่างเดียวช้อปปิ้งกันเนี่ยอันนี้อาจจะคุ้นสุดใช่ไหมคะได้ยินเสียงมาจากทางเนี้ย CF กันใหญ่เลยอ่ะสร้างอุปกรณ์โฮโลแกรมยังไงไอตัวนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงไม่ใช้เวลาในการทำนะโฮโลแกรมอะโฮโลแกรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อว่าหลายคนคงเห็นในหลายพิพิธภัณฑ์ถูกไหมคะที่สร้างตัวสะท้อนใดๆเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ตอนทำใช้เวลาไม่เยอะใช้เวลากรีดการ์ดเยอะกว่าส่องกันอยู่นั่นแหละไม่เลิกสักทีอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเก็บข้อมูลทำเวิร์กช็อปจะมีส่วนนี้เนาะถ้าเวลาที่ทีมไปอบรมให้อะค่ะแต่ว่าสามารถเลือกได้นะคือบางที่อยากได้แค่แบบบางส่วนอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดส่วนที่ตัดบ่อยๆจะเป็นส่วนนี้เวลาใช้เวลานานอยากทำตรงไหนก็ได้ตัวนี้ฮอตสุดตัวโฮโลแกรมเหมือนมาขายคอร์สเลย ไม่ใช่นะเล่าให้ฟังเฉยๆอ่ะแล้วมีอีกอันนึงเรื่องของการสร้างแห่งการท่องเที่ยวอะค่ะแล้วว่าเราจะแบบจัดเก็บข้อมูลยังไงถ่ายรูปเพื่อการท่องเที่ยวแล้วก็บันทึกข้อมูลเรื่องบริหารจัดการการท่องเที่ยวเนาะแล้วก็สร้าง QR code ทำเส้นทางนำชมก็จะมีเนี่ยเวิร์กช็อป2ตัวเนี้ยที่เรามักจะใช้กันบ่อยๆนะคะอันนี้เป็นหน้าชมหน้าทีมวิจัยนะซึ่งลูกก็ไปคนละที่คนละทางเขานะแล้วก็จะมีน้องคือถ้าไปที่บูธนี่จะเห็นน้องคนนี้อยู่นะคะน้องคนนี้ก็จะเป็นน้องแบรนด์แอมบาสเดอร์ของพวกเราน้องงอเองได้ยินเสียงขำชื่อไม่เปลี่ยนด้วยนะผู้บริหารก็จะให้เปลี่ยนชื่อตั้งนานแล้วไม่เปลี่ยนถ้าใครอยากเป็นเพื่อนพวกเรายังไม่ได้จบนะยังไม่ได้จบการบรรยายถ้าจะเวิร์กช็อปไปดูอยากเป็นเพื่อนกับพวกเราอยากดูอีเวนต์เนี่ยก็สามารถเป็นเพื่อนกับพวกเราได้ในนี้ทีนี้เดี๋ยวเราให้ดูอันนี้ก่อนว่าเอาพูดที่ได้เนี่ยอันนี้เป็นหน้านาวัตรักเนาะเนี่ยก็จะมีจำนวนข้อมูลอยู่ว่ามีอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่แล้วก็อยู่ที่ไหนบ้างนะคะคลังข้อมูลมาทำทั้งหมดมีผู้ใช้งานต่างๆเอาพูดที่ได้ก็จะเป็นนี้1ชุมชน1หน่วยงานก็จะได้ไซต์นี้ไปอันนี้เป็น nawarurak.an.ts/thailu ถ้าเป็นของคนอื่นก็จะเป็น nawarurak.an.ts/ หน่วยงานใครหน่วยงานมันเลยเนาะไปบริหารจัดการกันเองมีระบบบริหารจัดการให้ด้วยตัวเองมีพื้นที่ให้แล้วก็มีอบรมให้อันนี้เขาทำร่วมกับทางราชวัฒน์เชียงใหม่เด็กๆไปร่วมกันทำนะคะเนี่ยเขาก็จะมีจัดเก็บข้อมูลแบบนี้คือบางทีเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าทำไมมีขวดแบบนี้ด้วยอ่ะเป็นวัฒนธรรมอย่างไรไม่เราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าของบางอย่างอ่ะเราอาจจะเห็นทั่วไปแต่บังเอิญของชิ้นนั้นอ่ะมันมีความหมายกับชุมชนนะคะเขาก็เลยจัดเก็บเน
นาะอ่ะเนี่ยไม่จัดเก็บข้อมูลอันนี้ถ่ายรูปนะทำ360องศามีเสียงป่ะเนี่ยขีดใบมีอ่ะตะกอนเป็นของนั่งจำติดบุเน็ตช่างอ๋อไม่ได้ต่อเน็ตมีหน้ากับตุ๊กอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอัดเสียงก็ได้เนาะแล้วก็ทำภาพ360ก็ได้เดี๋ยว360ให้ดูเครื่องนี้ดีกว่าน่าจะไวกว่าเดี๋ยวให้ดูเอาพุทคร่าวๆก่อนอันนี้ของบ้านแพกวิวันบ้านแพกที่ดูในคลิปวิดีโอที่นี้ค่ะอันนี้เด็กน้อยทำเด็กแบบเด็กมาต้นเนาะเด็กมาต้นเด็กมาต้นมารุมชาบูทำชาบูไปเสร็จแล้วก็ไปทำแต่เขาล้างมือนะแต่เขาไม่ได้จุ่มแล้วไปทำนะนี่เขามีอะไรนะชมโรมอนุรักษ์บ้านแพกเนาะเด็กน้อยช่วยกันทำกับอาจารย์แล้วก็มีชุมชนเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปแต่เด็กกลุ่มนี้เก่งนะเขาก็ได้คัดรูปเองได้เลยอย่างที่บอกงานพวกนี้ค่ะก็คือจะมีคนมาคือทำได้ทุกกลุ่มอ่ะจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่อันนี้พอมีข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องนะคะมันก็จะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมามีทั้งส่วนของเป็นบ้านแพกเองเป็นทั้งของวัดพระแก้วดอนเต้าเองนี่เป็นเคสสองจดหมายเหตุของศาลปกครองนี่เขาก็จะมีการเก็บข้อมูลแบบนี้เนาะการเก็บเป็นลำดับชั้นต่างๆของศาลปกครองนะคะอันนี้นึกภาพได้เลยว่าแฟ้มมันจะหนาขนาดไหนนะเป็นบล็อกกล่องใหญ่เลยเยอะไหมเนี่ยเยอะมากด้วยนะคะมันก็จะไล่เรียงตามบล็อกที่เขาเก็บนั่นแหละตามแบบฉบับจริงเลยกล่องเป็นยังไงก็หน้าตาอย่างเงี้ยเพราะมันคือการเก็บในรูปแบบดิจิตอลไงคือมันเป็นการที่เขาทำงานยังไงระบบทำงานอย่างนั้นแต่อำนวยความสะดวกเขาทำงานง่ายขึ้นไม่ได้ไปเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาเนาะอันนี้ของใบลานนี่ว่าซูเมนเนาะอันนี้พระท่านเก็บกันเองเนาะท่านก็ถ่ายรูปท่านก็ถ่ายรูปกรอกข้อมูลกันเองเป็นโครงการที่ได้บุญเพราะโครงการนี้คือพระทำงานเยอะอันนี้เป็นชุมชนเด็กน้อยทำนี่เขาก็จะลงไปเก็บพื้นที่อัดคลิปวิดีโอเดี๋ยวขอเราเวิร์กช็อปให้ดูเครื่องนี้ดีกว่านี่วัดปงสนุกเนี่ยอย่างที่บอกไม่จำเป็นว่าทุกที่จะต้องแบบมาได้คัดสวยงามเนาะถ้าชุมชนทำเองเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยอ่ะก็ยังมีแบบนี้อยู่เป็นบล็อกๆอยู่เราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าไม่ใช่ทุกที่หรอกที่แบบทำภาพสวยๆได้แต่อย่างน้อยมีเก็บไงแล้วเขาก็เป็นของเขาเองอ่ะเขาเป็นคนทำนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ท่องเที่ยวอันนี้เป็นตัวทีดีเนาะเป็นทีดีข้างในจอมันน่าจะมืดหน่อยอันนี้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะที่แบบเก็บมีอะไรบ้างนี่เป็นตัวเพย์กราวมี4-5เกมเลือกเกมกันเอาเดี๋ยวให้ดูตอนที่เดโมอีกทีนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นเกมอย่างเงี้ยให้เล่นได้อ่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าเราจะเวิร์กช็อปด้วยพวกเราเองนะคะเราย้อนกลับไปที่ภาพแรกถ้าใครอยากเห็นใกล้ๆมากันใกล้ๆได้นะเพราะอุปกรณ์มันจะอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวอันนี้เราจะให้เป็นภาพจำอันนี้ไว้เดี๋ยวเราจะไล่ให้ดูว่าทำงานยังไงจนก็ได้เอาพูดสุดท้ายวาตรงนั้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวขั้นตอนแรกอะค่ะที่เราบอกคือเรื่องของคอลเลกชันเนอะอันนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นฟิสิคอลหน่อยไปที่พื้นที่แล้วบริหารจัดการข้อมูลคือจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นก่อนขั้นตอนที่2เนี่ยเรื่องของการดิจิทัลเซชันอุปกรณ์การดิจิทัลเซชันปกติที่เราทำนั้นเดี๋ยวขอไล่อุปกรณ์ให้ดูก่อนปกติถ่ายภาพเราใช้อะไรบ้างคะโอ้ให้รางวัลไม่ถูกเลยอะเยอะหลายคนอ่ะเรามีกล้องใช่ค่ะมีกล้องเนาะมีกล้องกล้องอะไรก็ได้นะมือถือก็ได้ถ้าใครมี GoPro Max ให้ทีมงานเราก็จะดีใจมากอยากลองเหมือนกันมีกล้องมีขาตั้งกล้องทำไมต้องมีขาตั้งกล้องเนาะจะได้ผ่านภาพนิ่งๆใช่ค่ะยาจางรางวัลไม่พอแล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรามีขาตั้งกล้องเนี่ยเวลาที่ถ่ายภาพมันจะนิ่งนิดนึงขาตั้งกล้องก็มีหลายแบบตัวนี้ก็เป็นแบบนึงที่แบบสามารถใช้งานได้หรือคุณจะใช้แบบเป็นตัวเล็กๆที่วางกับตัวโต๊ะก็ได้แล้วแต่เอาที่สบายใจเอาที่ถนัดมีกล้องแล้วมีขาตั้งกล้องสายถึงไหมอู้เหลือเฟือยินเดินได้ทั้งอุทยานเลยอุปกรณ์ตัวนี้อีกตัวหนึ่งบังไหมบังมาเหรอมีอันนี้เต็นท์ถ่ายภาพเต็นท์ถ่ายภาพกล่องถ่ายภาพได้หมดเรียกได้หมดเนาะรุ่นเก่าของเรามันเป็นเต็นท์ไงแต่ติดปากเป็นว่าเต็นท์อันนี้เป็นกล่องถ่ายภาพซึ่งมันก็จะมีไฟอยู่แต่ถามว่าไม่มีได้ไหมก็ได้ไม่มีก็ถ่ายกับไฟธรรมชาติก็ได้แต่ถ้าคุณมีมันก็แค่สวยขึ้นเนาะอยากสวยมากด้วยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะ DIY อันนี้เขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ฟิวเจอร์พอร์ตขอบคุณค่ะแจกรางวัลไม่ได้อีกแล้วแจกตามไม่ได้ไหมปราบปลื้มเหลือเกินเอาฟิวเจอร์พอร์ตตัดหรือว่ากล่องกระถาดก็ได้เนาะตัดเป็นบล็อกเนี่ยหมาเชียวบล็อกแต่เป็นให้เอาของใช้ได้ส่องไฟลงไปไฟตัวนี้เป็น LED แต่คุณจะใช้ไฟบ้านก็ได้นะเพราะว่าไฟที่เคลื่อนหลอดยาวๆอ่ะนะประกบสองข้างก็ได้มีคนถามว่าอ็อบเจกต์ชิ้นใหญ่ทำยังไงคะก็วางไปเลยเนาะวางกันตรงไหนก็ได้แล้วก็เอาไฟส่องเท่านี้คุณก็ถ่ายภาพไปแล้วอ็อบเจกต์ชิ้นใหญ่อยากทำพื้นหลังยังไงมีราวตากผ้าไหมคะราวตากผ้านั่นแหละกางไปนะแล้วก็เอาผ้าขาวปมไว้เท่านั้นเองอันนี้คือเคสที่ถ่ายภาพนิ่งภาพนิ่งเนี่ยเวลาเราถ่ายน่าจะมีอ็อบเจกต์แบบเนี้ยปกติภาพนิ่งถ้าถ่ายอย่างน้อยเนาะซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างแต่ถ้าวัตถุของคุณนั้นมีรอยจารึกแบบนี้ซูมมันเข้าไปค่ะนะคะให้เห็นรอยจารึกหรือว่าสิ่งที่มันชำรุดอยู่ถ่ายเก็บไว้ด้วยนี่คือเคสภาพนิ่งส่วนภาพที่เราบอก360องศาเดี๋ยวให้ดูทีหลังดีกว่าให้ดูถ่ายยังไงเปล่าจริงๆคือตั้งโปรเจคเตอร์ไม่ทันภาพ360องศาคือการที่เราสามารถเห็นภาพได้โดยรอบใช่ไหมคะเวลาการทำเนี่ยไม่ได้ยากเดี๋ยวบอกกันเลยว่าไม่ได้ยากอุปกรณ์ในการถ่ายทำเซตเดิมเลยเหมือนเดิมทุกอย่างสิ่งที่เพิ่มเติมมาคืออันนี้ถูกค่ะอาจารย์ครูขอที่อยู่อาจารย์จะส่งรางวัลไปให้ปราบปลื้มเหลือเกินเอาทุกคนเลยนะที่แลบมีอะไรบ้างเนี่ยยังไม่ถูกถุงอยากแจกเหลือเกินนวนุรักษ์เป็นสายเปย์อันนี้อะไรก็ได้ที่หมุนได้นะคะคุณเพียงแค่อย่าเพิ่งหมุนให้ดูนี่ก่อนเอาอ็อบเจกต์ชิ้นนั้นๆมาวางเนาะแล้วคุณก็หมุนไปถ่ายภาพไปที่แต่เพื่ออำนวยความสะดวกนิดนึงถาดเนี้ยถ้าสังเกตเนาะมันจะมีตัวเลขอยู่นะคะหมุนไปถ่ายภาพไปถ่ายกับเพื่อนก็ได้อย่าทะเลาะกันนะโอ้มันจะมีเคสที่แบบ1 2 3ถึงไหนแล้ววะเธอนะอันนี้อุปกรณ์รุ่นออริจินัลนะคะออริจินัลมือออตอมือติกมีอีกรุ่นนี้แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยดึงไม่ได้เดี๋ยวขาดรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เราสามารถที่จะคอนโทรลมันด้วยแอปพลิเคชันได้นะคะก็คือโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มันมากับ Fodio 360เนาะแต่ปัจจุบันไม่ต้องซีเรียสนะเดี๋ยวบังเอิญซื้อของไม่ทันมันมีไอ้รุ่นที่แบบใช้รีโมทธรรมดานะราคาถูกกว่าตัวนี้เราสามารถจะเอาอ็อบเจกต์มาวางให้ตรงนะเสร็จปุ๊บก็ใช้แอปพลิเคชันในการที่หมุนมันก็จะหมุนตามเราไปฉะนั้นเวลาถ่ายภาพก็คือแบบนี้ตั้งกล้องไว้นะเอาอ็อบเจกต์มาวางวันนี้
มือไม้ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเลยพระเราเอาออนเชิญพระพระเราแค่ถ่ายภาพแบบนี้เสร็จปุ๊บเอาเพื่อนหมุนทีที่เปิดหน้ากล้องยังเปิดยังเปิดแล้วเปิดแล้วเนาะเพื่อนหมุนถ่ายแบบนี้ทีละแชะไปเรื่อยๆเนาะแล้วอย่าทะเลาะกันนะให้ครบอันนี้ตัวระบบจริงมันถ่ายกี่รูปก็ได้นะแต่ให้ด้วยรอบนะแต่ว่าตัวถัดหมุนอันนี้เราล็อกไว้ที่36เพราะว่ามัน10องศาพอดีเนี่ยเพื่อนก็หมุนไปแล้วเราก็ถ่ายไปแล้วเราคนพบว่ากล้องบางรุ่นเนี่ยมันมีเบิร์สโหมดซึ่งจะทำให้คุณชีวิตง่ายขึ้นเพื่อนหมุนไปค่ะเพื่อนไม่หมุน เพื่อนหมุนไปค่ะหมุนไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็กดมันทิ้งไว้อย่างเงี้ยเนาะจนกระทั่งครบเท่านี้เองภาพเยอะก็จะสมูทหน่อยนะถ้าภาพถ้าขี้เกียจถ่ายภาพพาแล้วก็กระโดดไปกระโดดมาเนาะอันนี้ไอ้เบิร์สโหมดเนี่ยมันขึ้นมาจากความขี้เกียจของทีมนั่นแหละแล้วได้หมุนอย่างนี้ได้นะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ทุกคนทำได้ถ้าเวิร์กช็อปจริงๆตัวนี้ก็จะสนุกอ่ะสองอันนี้อันนี้คือการดิจิทัลเซชันแปลงข้อมูลจัดเก็บข้อมูลถ่ายภาพเสร็จปุ๊บแล้วยังไงเข้าที่ data management ไหนบอกพอเสร็จถ่ายรูปเสร็จปุ๊บนะเอารูปออกจากกล้องไปไว้ในคอมขั้นตอนเนี้ยเราจะ processข้อมูลหรือเปล่าแล้วแต่เราแล้วแต่ว่าเราจะได้คัดให้แบบเอ้ยถาดหายไปไหมหรือว่าจะตปรับแสงนี่ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะบางคนบางเคสปรับแสงจนโอเวอร์จนกระทั่งภาพสีเพี้ยนอะเนาะถ่ายออริจินอลยังไงเอาเข้าอย่างนั้นดีกว่านอกจากภาพที่คุณรู้สึกแบบอยากโชว์ไว้นำชมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ขอภาพที่เป็นออริจินอลอยู่แล้วก็บางเคสที่ถ่ายภาพอะค่ะมันจะมีตัวทะเบียนเนาะถ่ายทะเบียนไว้ด้วยถ่ายทะเบียนก่อนแล้วก็เก็บไว้อย่างน้อยสักภาพหนึ่งให้รู้ว่าตัวอ็อบเจกต์ชิ้นนี้อะไรเป็นรหัสวัตถุอะไรแล้วค่อยเอามาเข้าที่ระบบอ่ะเก็บเรียบร้อยแล้วเอารูปภาพมาเรียบร้อยใส่เครื่องเราก็จะเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์ของแต่ละท่านเองตอนนี้เราเทสเป็นที่มิวเซียม01เนาะถ้าเป็นของแต่ละท่านก็เป็นนวานุรักษ์ .an.th/ ดาบาบาของท่านเองล็อกอินเข้าไปที่ระบบบริหารการเหล่านี้ทุกท่านบริหารจัดการได้ด้วยตัวเองสร้างไซต์กันด้วยตัวเองเราจะมาเริ่มกันที่ข้อมูลทั่วไปพี่พันของท่านหน่วยงานของท่านชื่ออะไรกรอกข้อมูลเหล่านั้นลงไปรายละเอียดเป็นยังไงข้อมูลเยี่ยมชมอยากให้คนที่มาเยี่ยมชมเราเนี่ยทำตัวยังไงก่อนจะมาถึงเราหรือเยี่ยมชมได้เวลาไหนวันไหนว่างหรือว่าถ้าจะมาเยี่ยมชมโทรหาเจ้าอาวาสก่อนนะพิพันธ์ปิดเปิดเฉพาะวันที่เจ้าอาวาสอยู่เนาะหรือว่าต้องแต่งกายยังไงนี่เราบอกเขาด้วยนะจากนั้นก็จะมีเรื่องของใส่พิกัดใส่ที่อยู่เขาจะได้มาถูกหรือพิพันธ์ที่ไหนแอดวานซ์มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองด้วยก็ได้นะมีคำถามจากบางคนที่บอกว่าหน่วยงานของเราว่ามีเว็บไซต์ของเราอยู่แล้วแล้วคลังข้อมูลเราอ่ะจะไปเก็บไว้ตรงไหนยังไงทำลิงก์ก็ได้ค่ะสมมติคุณมีหน่วยงานแบบเป็นอบต.บลาบลาบลาแบนเนอร์สักนิดนึงอบต.อบต.ไม่เก็บพิพันธ์เอาไหมทำลิงก์แบนเนอร์ไว้แล้วก็ลิงก์มาเป็นคลังข้อมูลอันนี้แบบนี้ก็ได้เนาะไม่ต้องกังวลว่าเรามีจะไปแทนเว็บไซต์ของคุณหรือเปล่าอันนี้จะเป็นคนละส่วนกันอ่ะมี Facebook ไหมมี YouTube ไหมบางพิพันธ์มี Channel เป็นของตัวเองก็ใส่ได้เนาะอันนี้ก็บันทึกข้อมูลลงไปเราก็จะได้ตัวชื่อไซต์ของเราละเนาะแอปพลิเคชันตัวเว็บของเราอ่ะทีนี้เราจะมาที่ตัวตั้งค่าเราก็จะมีรูปพิพันธ์ของเราใช่ไหมรูปหน่วยงานของเราเราก็กรอกข้อมูลอัปโหลดรูปข้อมูลที่เป็นพิพันธ์ของเราลงไปเสร็จปุ๊บลายน้ำนี่ก็สำคัญคือบางที่เขาอยากจะแบบมีลายน้ำบ่งบอกเป็นของตัวเองคุณก็สามารถจะอัปโหลดลายน้ำของตัวเองได้นะเลื่อนลงมาอีก
ถ้าคุณอยากใส่ภาพพาโนรามา360 องศาของพื้นที่สถานที่ของคุณเราก็อัพโหลดตัวพาโนรามา360 องศาขอดูอุปกรณ์หน่อยอันนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับในการทำถ่ายภาพพาโนรามาในห้องนี้มีใครเคยเล่นกล้องสมัยก่อนไหมคะที่ถ่ายภาพ360 องศาพาโนรามาสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวถือแป๊บนึงเดี๋ยวเลนพังสมัยก่อนเวลาคุณถ่ายภาพ360 องศาพาโนรามาเนี่ยคุณจะต้องถ่ายแบบนี้ถ่ายปุ๊บหนึ่งแล้วหมุนจนรอบเลยนะหนึ่งรอบเสร็จปุ๊บเนี่ยถ่ายอีก2 สเต็ปแสงที่มันโอเวอร์กับแสงที่มันอันเดอร์ด้วยหมุนไปโดยรอบอีก1 สเต็ปนอกจากนั้นถ่ายตรงนี้ถ่ายแงนขึ้นไปถ่ายลงมาข้างล่างอีก1 สเต็ปเนาะกว่าจะได้ภาพ360 องศาปัจจุบันไม่ต้องแล้วกล้องแบบเนี้ยแชะเดียวเลยได้ทั้งห้องบนล่างได้หมดนะคะใครทำงานร่วมกับเราให้ยืมได้นะเนาะเดี๋ยวให้ดูอีกทีว่า360 องศาเป็นไงแนวพาโนรามาอ่ะทีนี้มีอันนึงเป็นระบบติดตามผู้เข้าชมปกติก็อยากรู้นะหูสาโรงแรงไปเยอะๆเก็บข้อมูลตั้งเยอะมีคนเข้ามาดูหรือเปล่าใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเชื่อมกับ Google Analytics นะเดี๋ยวตรงนี้ตอนเวิร์กช็อปเนี่ยถ้าของที่ไหนมีเวลาจะสอนว่าแบบเอาแท็กตัวนี้มาติดแล้วคุณจะเข้าไปดูว่าคนมาเยี่ยมชมคุณเนี่ยมาจากที่ไหนบ้างจำนวนเท่าไหร่ใช้ภาษาอะไรในการเข้ามาหรือว่าใช้โมบายเดเวิร์สไหมหรือว่าใช้ PC เนาะทีนี้อีกอันนึงคือนี้ถ้าไม่อยากให้หน้าตาเหมือนกันเอามาเลือกเอาหน้าตาอยากจะเป็นสีส้มสีแดงสีเหลืองสีเขียวเราแต่เลือกได้อีกอันนึงนี่คือฟีเจอร์อย่างที่บอกมันมีหลายระบบอยู่ในอันเดียวกันพิพันธ์ใบลานจดหมายเหตุใครมีอะไรก็ติ๊กเลือกเอาบางที่มีใบลานกับพิพันธ์ก็ติ๊กเลือกใบลานพิพันธ์ใบที่มีใบลานจดหมายเหตุก็ติ๊กแค่2 อันอีกอันนึงที่สำคัญคือเรื่องนี้สัญญาอนุญาตใช้สิทธิ์นะคะอันนี้ค่อนข้างจะคอนเซิร์นมากค่อนข้างสำคัญอยู่เราข้อมูลของเราเนี่ยจะให้เขาใช้ประโยชน์ในรูปแบบไหนได้บ้างเนาะแต่ถ้าเป็น default เป็นค่าตั้งต้นเนี่ยก็จะเป็นให้เผยแพร่ได้แต่ต้องระบุที่มาและห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้านะคะอันนี้จะเป็นค่า default ที่ตั้งต้นอยู่แต่ถ้าของแต่ละคนอยากให้สิทธิ์แบบอื่นก็อันนี้ก็สามารถที่จะบันทึกได้อ่ะต่อไปอันนี้คือเซตติ้งค่าแล้วนะเซตติ้งค่าของตัวระบบตัวเองละไปที่ตัวพิพันธ์เราจะเริ่มจากตัวประเภทวัตถุจัดแสดงด้วยความที่แต่ละพิพันธ์แต่ละหน่วยงานการเรียนรู้เนี่ยประเภทวัตถุจัดแสดงไม่เหมือนกันถูกไหมคะเรามีอ็อบเจกต์ไม่เหมือนกันเราแบ่งประเภทไม่เหมือนกันอ่ะสร้างเองเลยเนาะแต่ที่บอกทะเบียนเดินทุกอันแรกอะของเราอะเนาะเอามาสร้างประเภทไปอย่างนี้นะมีอมีปูนปั่นมีรูปหินอะไรก็แล้วแต่เราเนาะคลิกแล้วก็สร้างเพิ่มประเภทเอาการที่เราสร้างอื่นๆเนี่ยเชื่อไหมว่าทุกอย่างมันจะกลายเป็นอื่นๆหมดเราไม่รู้จะอยู่ในประเภทอะไรโดย default อ่ะต่อไปพอเราสร้างประเภทเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมาใส่ข้อมูลละมันก็จะมีให้กรอกข้อมูลเนาะเดี๋ยวเราให้ดูข้อมูลที่กรอกแล้วละกันจะได้ไม่เสียเวลาถ้าคุณมีข้อมูลมันจะมีทะเบียนวัตถุอยู่นะคะข้างบนรหัสเนี่ยตอนจำได้ไหมตอนเราทำทะเบียนเดินทุ่งอ่ะมันจะมีรหัสเบื้องต้นอยู่เราก็กรอกรหัสทะเบียนวัตถุไปเสร็จปุ๊บชื่อวัตถุคืออะไรประเภทก็คือประเภทที่เรากรอกไปตะกี้เนี่ยแล้วเราก็เลือกเอาทีนี้มันจะมีส่วนนี้อันนี้ที่บอกเลยค่ะว่าข้อมูลนี้เราจะเผยแพร่ไหมหรือไม่อยากเผยแพร่ขึ้นอยู่กับเราถ้าข้อไหนข้อมูลไหนที่มันซีเรียสมากเราก็ไม่ต้องเผยแพร่เนาะแล้วเรารู้ว่าเรามีนะคะหรือก็อยากเผยแพร่ละเธอแต่ว่าเอาบางเรื่องได้ไหมบางเรื่องมันเซนซิทีฟเราไม่อยากเผยแพร่ก็ติ๊กเอาอยากเผยแพร่ไหนก็ติ๊กเอาแล้วแต่ตามใจทุกอย่างแล้วนะเนาะอ่ะลงมาอีกกรอกรายละเอียดข้อมูลคือข้อมูลวัตถุชิ้นนั้นเราก็บรรยายไปว่าวัตถุชิ้นนั้นเป็นยังไงบ้างมีอีกอันนึงที่น่าสนใจคือ
บทบรรยายสำหรับการนำชมมันเป็นเลสเซอร์ของทีมว่าเวลาที่เราที่คนกรอกรายละเอียดข้อมูลทางด้านฟิสิกอลอะค่ะรูปแบบทรงรูปแบบเป็นยังไงเนี้ยบางครั้งเขามีสตอรี่แล้วเขาไม่รู้จะกรอกไหนงั้นตรงเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่เอาไว้สำหรับกรอกสตอรี่ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุชิ้นนั้นๆสำหรับแบบถ้าอยากนำชมอะค่ะมันจะได้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นก็จะใส่เนี่ยขนาดและลักษณะกว้างสูงยาวเท่าไหร่ใส่คำสำคัญลงไปอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่กรอกข้อมูลจริงๆมันมีข้อมูลให้กรอกเยอะกว่านั้นนะถ้าดูในแท็บเนี่ยคุณจะบอกได้ว่าชื่อเจ้าของเป็นใครประวัติเจ้าของเป็นใครอย่างเงี้ยค่ะบอกความเป็นมาของวัตถุต่างๆซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่รู้ไม่มีไปกรอกก็ได้เนาะเอาเท่าที่เรามีอ่ะให้ลงมาข้างล่างคุณสามารถที่จะใส่ภาพ360องศาตะกี้นี้ที่เราถ่ายกันหมุนๆตะกี้เนี่ยเนาะตรงนี้ก็มีซัพพอร์ตสำหรับคนที่คุณที่อินเทอร์เน็ตเลเวอร์กับคนที่อินเทอร์เน็ตอาจจะเบาบางนิดนึงสัญญาณขาดๆเกินๆนะคะถ้าบ้านคุณอินเทอร์เน็ตเลเวอร์สถาบันคุณอินเทอร์เน็ตเร็วมากอัพไปเลยเท่าไหร่ก็ได้360องศาอัพรูปไปเลยแต่ถ้าบ้านเรารู้สึกแบบอินเทอร์เน็ตเบาบางเนาะก็ซิฟไฟล์ไว้ก่อนแล้วค่อยอัพโหลดน่ะนี่แล้วแต่เราอ่ะลงมาที่เป็นภาพ TD อันนี้ก็จะมีตัว TD 3แล้วตัว TD ที่เป็นเรียล TD อ่ะค่ะเนี่ยก็จะเป็นตัวเนี้ยนะอัพโหลดไปก็จะได้หน้าตาอย่างเงี้ยเอาไปทํา TD Printing AR แล้วแต่เราเนี่ยไฟล์ดาวน์โหลดอันนี้ที่บอกว่าถ้ามีไฟล์ PDF ที่สำคัญนะคะก็มาไว้ในนี้ถ้าใครเก็บข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับบุคคลเนาะ by consent หรือว่ายินยอมก็เก็บไว้ในนี้เนาะให้เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งต่อไปไฟล์มีเดียรูปภาพมีเป็นคลิปวิดีโอมีไฟล์อะไรไฟล์เสียงเอามาเก็บไว้ในนี้ไว้สำหรับทำนำชมก็ได้แล้วก็มีส่วนที่เป็นหลักๆเนี่ยเป็นรูปภาพนะคะรูปภาพมีใส่กี่รูปก็ได้เนาะแล้วแต่เราความละเอียดสูงสุดอัดเข้ามาเลยส่วนเมนูที่เราเห็นเนี่ยอยู่สัก4อันเนี่ยอันนี้เราสามารถที่จะเข้าไปกรอกข้อมูลรายละเอียดข้างในอีกก็ได้นะคะคือสมมุติว่ามันมีแบบรอยจารึกซึ่งแบบคนทั่วไปอาจจะไม่ออกอ่ะเราก็แปลแล้วก็พิมพ์ไว้อย่างเงี้ยเก็บไว้หรือมันมีรอยชำรุดใดๆนะคะเราก็เก็บไว้ต่อไปอันนี้คือลบเนาะแล้วก็อันนี้คือถ้าอยากได้รูปไหนที่แบบเอาไปโชว์หน้าแรกสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเราคลิกไปอยากจะโชว์รูปไหนส่วนที่เป็นลูกตาเนี่ยคืออย่างที่บอกทุกอ็อบเจกต์ทุกวัตถุอะค่ะทุกภาพอะคุณสามารถที่จะเลือกเผยแพร่หรือไม่เผยแพร่ก็ได้บางคนถ่ายทะเบียนมาหรือว่าใส่ไอตัวสิ่งของมีมูลค่าเงี้ยก็ปิดไว้ไม่ต้องให้ใครดูเรารู้ว่าภูมิใจของเราคนเดียวเนาะอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้าอัปโหลดรูปแล้วแบบไม่เวิร์กก็เรียกปิดไว้อ่ะอันนี้คือส่วนของอ็อบเจกต์นะอ่ะทีนี้แล้วกรอกข้อมูลเสร็จแล้วเราจะเอาไปทำนำชมยังไงเนาะเรากลับไปที่เราจะไปสร้าง QR อ่ะทีนี้เราก็มาดูตรงนี้เราจะเอาอ็อบเจกต์ชิ้นไหนไปทำ QR ในความเป็นจริงเรานึกถึงภาพเราทำพิพากษาทำจดหมายเหตุไม่ใช่จะไม่เห็นพิพาทเป็นส่วนการเรียนรู้เราก็จะมีอ็อบเจกต์ของเราใช่ไหมวางอยู่สักที่นึงอะทำนำชมเราก็แค่มันมี QR อยู่2แบบนะตัวระบบอะตัวที่ใช้ปัจจุบันจะเป็น QR ในลักษณะที่ว่าเราไม่ได้แคร์ว่าใครจะพูดถึงเราว่ายังไงเราไม่ได้รู้สึกแบบเขาเรียกนะไม่ได้ต้องการฟีดแบ็กแค่อยากให้นำชมเฉยๆก็จะเป็น QR ตัวนี้คือตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันสร้าง QR ปกติมาแล้ว QR อันนี้ใช่ไหมคะเราก็เซฟรูปนี้จะทำป้ายสวยๆก็ได้แล้วแต่เรา QR มาแปะไว้ตรงนี้เนาะคนนำคนเยี่ยมชมมาเขาก็มาดีเทค QR แล้วก็ได้ตัว data ไปนะหรือแอดวานซ์นิดหนึ่งเดี๋ยวตัวนี้เราจะให้ใช้ประมาณสักสิ้นเดือนหรือต้นเดือนหน้านะยังปรูฟอยู่คือเคสที่ว่าถ้าเราเนี่ยอยากรู้ว่าคนพูดถึงวัตถุชิ้นนี้ว่ายังไงในเรื่องไหนบ้างเพื่อที่เราจะได้เอาไว้แบบสำหรับเวลาที่อยากจัดนิทรรศการหรืออยากนำชมที่แบบดูเอ็กซ์คลูซีฟหน่อยอะค่ะ
ว่าคนอยากดูชิ้นนี้แล้วก็ไปจัดไว้ตรงนี้ก็ได้ให้คนได้เห็นชัดๆหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่เราดีไซน์เนาะมันจะมีตัวระบบตัวนี้ให้คุณสามารถคลิกเลือกได้ว่ามันลงมาข้างล่างสร้างคำถามเองได้เลยอยากรู้อะไรเกี่ยวกับวัตถุชิ้นนั้นๆเช่นสมมติอย่างอันนี้เขาสร้างคำถามว่าเรื่องความสวยงามให้เรตติ้งเท่าไหร่เรื่องความสะอาดหรือว่าจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมไหมเนาะแล้วเวลาที่ใช้บน QR ค่ะมันก็จะเป็นขึ้นจอได้ไหมมีขึ้นจอไม่ได้ไม่เป็นไรเครื่องขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้คือเดี๋ยวถ้าเวิร์กช็อปแล้วจะเห็นภาพเองเนาะอันนี้คือเราก็จะสร้างคำถามสมมุติว่าพื้นที่นี้สะอาดไหมวัตถุชิ้นนี้น่าสนใจหรือเปล่าคนที่เป็นแอดมินในการกรอกข้อมูลนะคะสร้างเองได้เลยแต่คนที่มาดูข้อมูลนะคะเขาจะมีให้เราเหมือนรีวิวอะเนาะให้ไปเลือกว่าได้กี่ดาวความสะอาดกี่ดาวความน่าสนใจกี่ดาวเนาะเราสร้างคำถามเองได้เลยอ่ะอันนี้จบไปในส่วนของที่เขาเรียกนะข้อมูลที่เป็นอ็อบเจกต์ตรงนี้มีคำถามไหมคะหรือยังงงๆเยอะจัดเนาะอันนี้คือให้ดูอันนี้ไปก่อนสำหรับพิพันธ์นี่อีกส่วนหนึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้ของการท่องเที่ยวค่ะที่บอกทุกคนก็จะสร้างตัวเส้นทางการท่องเที่ยวได้เองนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวได้เองทีนี้ในตัวระบบนี้คุณก็มาเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวสมมติคุณมีจุดที่น่าสนใจตรงนี้เช่นวัดปงสนุกเนาะอยู่ที่นี่ที่นี่เราก็ใส่ตัวเนี่ยใส่พิกัดลงไปแล้วที่จุดตรงในจุดแล้วก็ใส่ตัวรายละเอียดลงไปนะคะจริงๆเหมือนกันเลยคือถ้าคุณมีรูปภาพนะคุณใส่ได้เลยใส่รูปภาพเปิดปิดได้เหมือนกันอยากนำเสนอรูปไหนนะคะใส่รูปพาโนรามาก็ได้รูปพาโนรามากับรูปพาโนรามา360องศาต่างกันอย่างนะรูปพาโนรามาคือรูปแบบแนวยาวอะกล้องมือถือปัจจุบันถ่ายได้ถูกไหมคะคือตัวเนี้ยเวลาที่ทำงานจริงอย่างคุณสามารถจะเอามือถือคุณเลยอะแต่ต้องมีอินเทอร์เน็ตเนาะก็เก็บข้อมูลตรงนั้นได้เลยถ่ายมาแล้วเอาเข้าระบบถ่ายมาเข้าระบบได้เลยด้วยความที่กล้องบางรุ่นเนี่ยทำพาโนรามาได้บางรุ่นทำพาโนรามา360องศาได้นะคะเสร็จปุ๊บใส่เสียงใส่วิดีโอได้เหมือนกันนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยสร้างคุณก็มาสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวตรงนี้เลือกไปจะไปที่ไหนที่1ที่2ที่3ทีนี้มาเอาดูที่ตัวที่สร้างไว้แล้วให้แสดงเส้นทางการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นรูทแบบนี้เนาะฉะนั้นแบบเดียวกันเลยเวลาที่สร้าง QR ก็คล้ายๆกับของที่เป็นวิพันธ์ตะกี้เนี่ยสร้าง QR เอา QR ไปแปะไว้เป็นโบชัวร์ก็ได้เป็นโปสเตอร์ก็ได้เป็นป้ายเนาะสร้างหมู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่คนมาเที่ยวชุมชนก็มาดีเทคออกไปเนาะอาจจะเป็นส่วนนี้เดี๋ยวให้ดูฟอนต์เอ็นหน่อยสองระบบนี้ตะกี้จริงๆลืมว่าจะให้ดูของระบบแรกก่อนให้ดูฟอนต์เอ็นเสร็จแล้วได้อะไรบ้างภาพ360องศาหน้าตาเป็นไงสมมติตะกี้นี้น้องก็เป็นพิพิธภัณฑ์จินซีฮ่องเต้เนาะไม่ต้องสนใจรายละเอียดเนาะเพราะว่าไม่ชัวร์ไม่รู้ดีเทลเหมือนกันกรอกมาให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะมันเป็นครอบคลุมที่สุดเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้เป็นเงี้ยมีภาพเนาะมีอินฟอร์เมชันมีรูป360องศามีตัวทีดีมีภาพเสียงเข้าไปก็จะมีตัวเนี่ยเป็นรูปเป็นภาพ360มีตัวทีดีให้ดู360นิดนึง
วนกลับไปน่าจะมาไม่เป็นไรจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆก่อนนะมีตัว TD แล้วก็มีตัววิดีโอคุณกรอกอะไรไปเนี่ยมันก็ออกมาบนนี้หมดแล้วค่ะนะแล้วก็มีตัวรายละเอียดต่างๆนะอันนี้คือสิ่งที่พี่พันธ์จะได้นะคะอันนี้ที่บอกที่ตะกี้เนี่ยที่เราถ่ายกันตะกี้เนี่ยค่ะที่แบบหมุนๆกันบนเนี้ยเสร็จปุ๊บออกมาแบบเนี้ยนะทำไม่ได้ยากตอนเวิร์กช็อปจริงๆก็จะเห็นว่าไม่ได้ยากเลยถ่ายมันไปทีนี้ตัวของท่องเที่ยวเนี่ยจะเห็นได้ว่าคุณสามารถสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวได้เต็มที่เลยเดือนนี้อยากทำจักรยานเดือนนี้ทำเส้นวิ่งเดือนนี้เป็นวิถีชีวิตชุมชนเดือนนี้เป็นวิถีหลบฝุ่นแล้วแต่เนาะแล้วเข้าที่เที่ยวลำปางก็ได้เป็น Google Map นำทางใช่ค่ะคือตัวนี้มันจะเชื่อมโยงกับตัว Google Map เนาะเพียงแต่ว่าให้ชุมชนเขาปักหมุดของเขาเองแต่ปักหมุดในใส่พิกัดในระบบเราใส่พิกัดในแบบตัวระบบแผนจัดการตะกี้เนี้ยแล้วก็ไปสร้าง1 2 3 4อยากจะให้ไปไหนบ้างใช่เนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็ไปปักหมุดไว้อย่างเงี้ยแล้วอยากไปทางไหนดูดีเทลไปยังไงก็คลิกเข้าไปนะคะงั้นตัวระบบน่าจะประมาณนี้ทีนี้มีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวของเพกาวเนาะเพกาวไปไหนละเพกาวเนี่ยอย่างที่บอกคือทุกคนสามารถที่จะสร้างให้ตัวเองได้บอกทุกคนไม่ได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองที่แบบจะมาสร้างเป็นแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองคุณก็เนี่ยเข้าไปในตัวระบบของใครออกมาเลยนะเสร็จปุ๊บเนี่ยอุ้ยอ้าวล่มเลือกที่เกมเนาะอยากสร้างเกมไหนอยากสร้างแอปอะไรก็ไปเลือกเอาเลือกสักอันหนึ่งก็ได้อันนี้จริงๆคุณจะดูได้นะว่าใครมาดูที่มาเล่นเกมคุณจำนวนเท่าไหร่เนาะกี่ครั้งแล้วในแต่ละเกมนี่ค่ะเข้าไปที่สร้างแล้วก็ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คุณเลือกไว้เสร็จแล้วปุ๊บก็เนี่ยสร้าง QR code ไหนบอกไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันถ้าท่านใดอยากลองเล่นลองให้ลองเข้ามาสแกนให้น้องเอาไปให้สแกนก็ได้นะคะว่ามันทำงานยังไงเนาะลองดูก็ได้ค่ะถ้าท่านไหนอยากได้ลองสแกนดูใครเล่นเกมจบ1เกมเรามีของแจกนู่นๆข้างหลังเราจะบอกว่าแล้วแต่ดวงไว้นะใครเลือกเกมยากเกมง่ายเอาไหมคะมีอีก2อันมีใครอยากลองไหมคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ตัวระบบแพลตฟอร์มทั้งหมดสามารถที่จะทำได้ที่เอามาให้ดูวันนี้ก็คือทั้งหมดส่วนไหนที่คิดว่าเหมาะกับงานตัวเองเหมาะกับหน่วยงานเราลองมาทำงานด้วยกันนะคะคือด้วยความที่ปกติอะเราจะมานั่งแข่งเกมมาเล่นเกมกันแต่รู้สึกวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีช่วงเวลาที่จะมาเล่นเกมคืนๆแบบนั้นเนาะนั้นในช่วงเวลาตรงนี้ตรงที่เหลือเนี่ยค่ะมีใครอยากเล่นอีกไหมคะมีกันมีใครมีคำถามหรือคำถามค่ะพื้นที่จัดการเก็บข้อมูลพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตอนนี้อยู่ที่เด็กเทคค่ะเราพอไว้ให้อยู่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแต่เนี่ยมีคำถามนี้เสมอว่าจะเก็บแค่ไหน
ตอนนี้เราไม่ได้จำกัดเนาะสามารถที่จะจัดด้วยความที่ผู้บริหารไม่มาไงก็จะเราสามารถจัดเก็บข้อมูลได้เต็มที่กรอกข้อมูลมาได้เต็มที่ค่ะแต่ถ้ามันลักษณะใหญ่มากขนาดเป็นเทอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวเราอาจจะมาคุยกันเพอร์ซันแนลเนาะว่าอย่างเหมือนของเคสวัดโพเหมือนกัน14เทอย่างนี้เราก็พอไวไม่ไหวเหมือนกันเนาะแต่พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลตอนนี้ค่ะที่เราพอไวให้อ่ะคุณทุกคนสามารถที่จะมาใช้งานได้มีอบรมให้มีระบบให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอนนี้อะคะตอนนี้ไม่อั้นอยู่กอกมาเลยค่ะเต็มที่อบรมสักกี่วันอันนี้เป็นคำถามยอดทิศเหมือนกันอันนี้อีกหนึ่งคำถามยอดทิศว่าอบรมกี่วันจริงๆอะทีมจะบอกว่าถ้าอบรมแบบเอาสบายๆทั้งสองเวิร์กช็อปนะคะคือ2วันอันนี้คือแบบสบายๆพวกเราจะค่อยๆอบรมค่อยๆดูเนาะแล้วไอ้ตรงส่วนที่เป็นท่องเที่ยวอะอันนี้มันจะถ้ามีพื้นที่อ่ะเราจะให้เขาไปเก็บข้อมูลในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่แล้วก็มาทำงานด้วยกัน2วันคือแบบสบายสบายทั้งคนสอนและคนเรียนแต่ไม่ต้องกังวลใจค่ะเราสามารถปรับหลักสูตรให้เข้ากับทุกคนได้1วันเราก็อบรมให้ได้ครึ่งวันแบบกระหืดกระหอบเราก็อบรมไปแล้วครึ่งวันก็มีคือให้ดูตัวนึกภาพไปเวิร์กช็อปตะกี้ที่เป็นโมดูลอะค่ะอยากได้อันไหนบอกเราจะจัดให้เนาะเพราะว่าเข้าใจว่าทุกที่ไม่ได้แบบมีเวลาเยอะเหมือนกันเนาะครึ่งวันเราก็ขืดกระหอบกันมาแล้วเท่านั้นเองไม่จำเป็นค่ะถ้าคุณสามารถใช้งานได้เลยก็ทำเรื่องเข้ามาขอใช้บริการแล้วก็ใช้งานได้เลยใช่ถ้าสามารถจะใช้ถ้าอยากใช้งานแล้วยังมันมีคู่มืออยู่นะเอาคู่มือไปก็ได้แล้วลองใช้งานมีก็ได้อะไรนะคะได้เดี๋ยวติดต่อกับทางทีมงานได้เลยเนาะถ้าจะเจนไซหรือว่าเอาคู่มือไปลองใช้งานนะมาทำเรื่องมาที่ทางเน็กเทคแต่เรื่องอบรมอ่ะถ้าสมมติว่าอยากอบรมอ่ะลองคุยกันก็ได้ค่ะหรือถ้าแบบหน่วยงานที่อยู่ด้วยกันเนาะอยู่ใกล้ๆกันอบรมพร้อมกันก็ได้ก็สนุกดีนะมีคำถามอีกไหมเอ่ยทีมงานกระซิบมาว่ารบกวนกรอกแบบสอบถามให้หน่อยนะคะทีมงานเขาจะประเมินนักวิจัยนี่แหละได้ของวันไปแล้วหรอทำไมเล่นไวอ่ะเรียบร้อยจังเลยเหรอเล่นไวจังเลยได้ไหมคะออกไปแล้วเอาสแกนใหม่เอาสแกนใหม่ลืมว่าต้องได้รางวัลลืมว่าต้องได้รางวัลถึงตรงนี้มีคำถามอะไรไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ยังเหมือนเป็นเพอร์ซันอลที่แบบไม่ใช่เพอร์ซันอลเหมือนทำเรื่องเข้ามาเพื่อจะขอใช้งานมากกว่าใช่ทำจดหมายจากทางมหาวิทยาลัยมาที่ทางเน็กเทคและเดี๋ยวทางเราจะเจนตัวสายให้เป็นน้ำรักตัว an.gs/ แต่ถ้าจะอบรมตอนไหนก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเดี๋ยวถ้าอาจารย์สนใจกรอกมีแบบฟอร์มนะคะขอแบบฟอร์มเลยแจกแบบฟอร์มเลยแจกแบบฟอร์มค่ะเดี๋ยวอาจารย์มีหลายไซส์แล้วอาจารย์จะเอาแบบฟอร์มอีกเดี๋ยวสามารถส่งแบบฟอร์มเดี๋ยวบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าหน่วยงานนึงจะแบบขอแบบไซส์เดียวเนาะสมมุติว่าหน่วยงานนึงอย่างอาจารย์มหาวิทยาลัยอะค่ะแล้วไปทำที่ให้กับวัดนี้สองสามวัดเนี้ยก็จะเป็นนวรักษ์ .an.ts ตามด้วยชื่อวัดได้เลยนะคะชื่อตามไซส์ตามแอเรียตามสถานที่ได้หมดเลยอาจารย์ทำขอมาอันเดียวแล้วแค่บอกว่าทำที่ไหนบ้างและใช้ชื่ออะไรเท่านั้นเองเหมือนดาวไลน์แล้วเสร็จแล้วแจกให้มาสมัคร
ดาวลายเหรอเป็นดาวลายเหรอขายเก่งขายเก่งเน็กเทคเป็นหน่วยงานราชการนะคะไม่ได้มาขายของเนี่ยแจกให้ฟรีใช้ตอนนี้ได้หรือเราทำตัวเหมือนเราขายของนะจริงของมันฟรีเนาะเราทำไว้เอาไว้ทำงานด้วยกันมีคำถามอีกไหมคะมีไหมถ้าใครไม่อยากถามตอนนี้เรามาถามตอนหลังเลิกก็ได้นะคะเพราะว่าตัวที่เอามาให้ดูเนี่ยน่าจะหมดทั้งหมดแล้วเนาะแล้วก็น้องเลือกให้เหมาะกับหน่วยงานตัวเองว่าอยากใช้ตรงส่วนไหนบ้างเพราะมันมีตรงส่วนหลายจุดค่ะจันกรอกรายละเอียดไว้ก่อนก็ได้ค่ะอาจจะใส่ชื่อหน่วยงานชื่อหน่วยงานไว้ก่อนให้น้องๆติดต่อกลับไปอีเมลหรือเบอร์โทรติดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ให้น้องๆติดต่อกลับไปยังตอนนี้ถ้ากรอกตอนนี้ยังนึกไม่ออกอาจารย์ว่าจะกรอกอะไรบ้างขอคอนแทคไว้ก่อนก็ได้หรือถ้าใครสนใจแล้วตอนนี้ยังรู้สึกแบบเอ๊ะฉันจะสมัครดีไหมถ้าหลังจากนี้ติดต่อสวทช.ภาคเหนือคุณจิรพรนะคะอันนี้จะเป็นคอนแทคของเราทางภาคเหนือตะกี้ยังไม่ได้มาคุณจิรพรธรรมรานี่จะดูแลทางทีมอยู่ที่ภาคเหนือ มีอาจารย์ดิเลกอาจารย์ต้องยืนแล้วค่ะอาจารย์เอาเสื้อทีมไปแล้วอาจารย์ต้องยืนแล้วค่ะยินดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์เสื้อเบอร์อะไรคะ เสื้อนี้ค่ะพวกเราถ้าเป็นทีมเดียวกันต้องมีเสื้อทีมอันนี้ไซส์ M ไซส์ M นะ อาจารย์สีอะไรคะเขียนนู้นเมมไว้นะราชวัลลำปางเขียนนู้นใส่ก็ว่าใส่ไซส์ไปเลยค่ะเนาะคือจริงๆอ่ะตอนที่เราจัดเสวนาเนี้ยเนาะที่จะมาเดโมอ่ะเราไม่ได้มาหาลูกค้าเนาะเราอยากให้แบบเอ้ยใครอยากทำงานร่วมกันกับเราเนี่ยให้มาเป็นทีมร่วมกันจะได้ทำงานด้วยกันไปพร้อมๆกันนะคะถ้าไม่มีคำถามหรือถ้ามีคำถามมาถามกันตอนทีหลังก็ได้นะคะนอกรอบก็ได้หรือติดต่อคุณจิรพรก็ได้นะจิรพรยินดีทุกคำถามและคำด่านะคะแล้วโยนกลับไปที่ทางพิธีกรแล้วกันค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับความสนใจแล้วก็อยู่กันจนถึงจบเซกชันขนาดนี้คือถ้าจะจับแบบใจความสำคัญของเราได้คือเราเน็กเทคในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยเราทำเพื่อซัพพอร์ตสิ่งที่มีคุณค่าของชาตินั่นก็คือข้อมูลของที่ทุกท่านมีมันคือสิ่งที่มีคุณค่าที่เรามองเห็นว่าถ้าเราไม่เก็บรักษาเอาไว้อ่ะวันนึงมันจะหายไปลูกหลานรุ่นหลังๆมันจะไม่ได้แบบจะไม่ได้เห็นแล้วก็จะไม่ได้มีแบบข้อมูลได้รู้สึกถึงความเป็นชาติของเราเนาะค่ะถ้ายังไงสนใจก็กรอกแบบสอบถามแบบฟอร์มใช่ค่ะคอนแทคพอยต์ไว้นะคะแล้วถ้ามีโอกาสเราจะได้ทำงานร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะ